วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคุกกี้มูฟี่คลิปนี้เป็นการสปอยซีรีส์เรื่องฮีโร่วัยใสหัวใจเปาวิวก่อนจะรับชมขอคลิก1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะเรื่องราวของคิมบงซอกหนุ่มมอปลายที่มีความผิดปกติทางร่างกายตื่นเต้นทีไรตัวจะลอยขึ้นกลางอากาศทุกๆเช้าคุณแม่เลยคอยยัดทุ่นเหล็กใส่เปและบังคับให้แกแบกไปเรียนแทนหนังสือยอมทนหนักเพื่อไม่ให้สีเสื้อลอยให้ใครตกใจจนเช้าวันหนึ่งขณะที่บงซอกกำลังนั่งรถบัสไปเรียนตามปกติแต่มีสาวสายวัยเดียวกันกำลังจ้ำเท้าตามรถอย่างเท่ไม่รู้ว่าเธอคือใครมาจากไหนแต่แลดูน่ารู้จักมักจีแล้วไม่ทันไรทั้งคู่ก็มาอยู่บนรถสายเดียวกันราวฟ้าลิขิตด้วยความอยากรู้อยากเห็นบงซอกและแอบส่องหน้าสวยๆของสาวปริศนาเงียบๆทั้งท่าทางนิ่งๆไม่หวงตัวทั้งตาคิ้วจมูกปากที่เป๊ะปังทุกองศามันทำให้เจ้าตัวอดคิดไม่ได้สวยทันใดนั้นจู่ๆปลายเท้าของเขาก็ค่อยๆลอยขึ้นเหนือพื้นแถมรถบัสดันบังเอิญผ่านหลังเต่าลูกเบลเลอร์ส่งร่างของบงซอกเด้งขึ้นกลางอากาศจนหน้าไปฟาดติดหนึบกับกระจกกลายเป็นความทรงจำครั้งแรกที่แสนโบ๊ะบะเป็นไหนๆหลังจากนั้นเขาก็เพิ่งรู้ว่าสาวสวยคนนี้ชื่อจางฮีซูเป็นเพื่อนใหม่ที่เพิ่งย้ายมาเรียนห้องเดียวกันตอนม.6เทอมสุดท้ายดูภายนอกอาจเหมือนคนยิ้มยากมีโลกส่วนตัวแต่เธอกลับส่งสายตาปิ้งๆมาให้บงซอกอย่างคุ้นเคยตั้งแต่วันนั้นจิตใจของบงซอกก็แทบไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะมีสุดสวยฮีซูมันนั่งใกล้ๆมองทีไรใจวิวใจบางต้องคอยเอามือจิกโตไม่ให้สีเสื้อลอยขึ้นจนเพื่อนแตกตื่นแต่ถึงกระนั้นบงซอกก็ยังอยากวัดใจลองสู้กับความตื่นเต้นของตัวเองคอยเข้าไปตีซีกับสุดสวยประจำห้องทั้งเดินตามต้อยๆหลังเลิกเรียนทั้งย่องตามไปส่งถึงป้ายรถเมล์กลับบ้านมาเลยยิ้มแย้มแจ่มใสราวกับหัวใจดวงน้อยๆกำลังเปลี่ยนเป็นสีชมพูจนแม่ยังมองออกว่าลูกชายกำลังมีความรักแต่ก็ยังไม่มีใครรู้เบื้องลึกเบื้องหลังของน้องฮีซูสุดสวยรู้แค่ว่าเธอเพิ่งโดนไล่ออกกระทันหันผลการเรียนก็แทบไม่ไหวจะเคลียร์ครูประจำชั้นเลยขายไอเดียให้เธอสมัครชิงทุนเรียนฟรีที่วิทยาลัยกีฬาพอเทียบกับค่าใช้จ่ายในการติวสอบเข้าวิทยาลัยตามปกติเลยหันมามองสถานะการเงินของครอบครัวมีคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเปิดร้านไก่ทอดที่ไม่มีลูกค้าลูกคนจนอย่างเธอเลยลองเชื่อครูดูสักตังค์คอยใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนวิ่งฟิตซ้อมตามที่ครูแนะนำแล้วหวังว่าจะผ่านชีวิตในรั้วโรงเรียนไปอย่างราบรื่นในห้วงเวลาเดียวกันมีชายปริศนาเพิ่งเดินทางมาเหยียบแผ่นดินเกาหลีแม้ดูผิวเผินนายคนนี้จะเหมือนโชเฟอร์วินหน้าปากซอยแต่แท้จริงแล้วเขากำลังแอบทำภารกิจลับสุดยอดโดยใช้โค้ดเนมว่าแฟรงค์ถูกส่งมาเก็บกวาดพวกฮีโร่ในประเทศเกาหลีแฟรงค์ไม่รอช้าสวมบทไรเดอร์ส่งพัสดุเดินดุ่มๆไปเข้าออฟฟิศบนตึกสูงเพื่อประกาศหาคนที่ชื่อจินจอมพลังจนได้มาคุยกับประธานจินในห้องส่วนตัวพออาแปะจินถามว่ามีธุระอะไรกับอัวอีตาแฟรงค์เลยแนะนำตัวว่าไอเป็นนักเก็บกวาดถูกส่งมาดิลิทฮีโร่เกษียณแบบยุงไงอาแปะได้ยินก็รีบเปิดเผยพลังช้างสารเอาไม้กอล์ฟแข็งๆมาบิดพันเป็นขนมเกลียวเปิดปวกงางฟาดไปไม่ยั้งมืออาศัยทุกอย่างที่ขวางหน้าหาจังหวะวิ่งเข้าชาร์จไอโชเฟอร์วินอวดดีอัดมันเข้ากับกำแพงจนทะลุไปห้องเก็บของกระชากคอเสื้อเหวี่ยงขึ้นฟ้าจัดท่าชกแสลมซัดมันลงพื้นและอุ้มมันไปกระแทกโต๊ะคอมอย่างทุลักทุเลแต่ใช่ว่าอิตาแฟรงจะยอมโดนอัดอยู่ฝ่ายเดียวสักที่ไหนพอประเมินกำลังคู่ต่อสู้เสร็จสับมันก็กระโดดหมุนตัวเล็กล็อกอย่างเซียนแล้วระเบิดพลังต่อด้วยท่ากังฟูวัดเซาลินโดนไปแค่2กระบวนท่าอาแปะจำพลังก็เข่าอ่อนจนเกือบซีมองเทงอิตาแฟรงเลยไม่ขอพูดเยอะเตะส่งอาแปะกระเด็นออกนอกตึกเพื่อปิดจ็อบอย่างเฉียบแล้วแผ่นขึ้นรถจากไปอย่างเนียนๆข่าวการตายของอาแปะโด่งดังไปถึงหน่วยฮีโร่เกาหลีอย่างรวดเร็วพออเลยสั่งให้รีบสืบหาตัวผู้ที่อยู่เบื้องหลังพร้อมหาดราม่าชายเย็นมากลบข่าวไม่ให้เอิกกระเริกจะมีก็แต่คุณแม่ของบงซอกที่ระวังตัวอยู่ตลอดพอมีเวลาก็คอยเช็คข่าวอุบัติเหตุบนหน้าฟีดโซเชียลและรู้สึกเหมือนกำลังมีเรื่องแปลกๆในระแวกนี้ค่ำคืนนั้นคุณแม่เลยแอบย่องมาเปิดเกตลับประจำตัวหยิบปืนพกคู่ใจมาปัดฝุ่นเช็ดถูเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ไม่คาดฝันราวกับแม่คนนี้คือหนึ่งในฮีโร่เกาหลีที่กำลังโดนตามล่าอยู่เช่นกันแล้ว EP 1ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ในโลกแห่งความเป็นจริงชีวิตของยอดมนุษย์ก็ไม่ได้วิเศษวิโสเหมือนจินตนาการเพราะต้องคอยปกปิดตัวตนไม่ให้ถูกจับได้ตอนบงซอกน้อยยังเป็นเบบี้ตัวเล็กก็ต้องคอยแบกติดตัวไม่เคยห่างพอเ
พอบงซอกโตถึงวัยเรียนรู้คุณแม่ก็สอนให้ฝึกเดินจงกรมทรงตัวนิ่งๆเพราะรู้ว่าร่างกายจะลอยขึ้นทุกครั้งที่ตื่นเต้นดีใจบงซอกน้อยเลยถูกห้ามไม่ให้วิ่งเล่นตามวัยใช้เวลาส่วนใหญ่นั่งจับจ่ออยู่ในห้องนอนและมีความฝันว่าอยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่เหมือนในทีวีจนมาวันหนึ่งขณะที่พวกวัยรุ่นชั้นประถมกำลังเล่นกันที่โรงเรียนปงซอกน้อยเดินผ่านไปเห็นเพื่อนขี้อวดกำลังเบ่งว่าตัวเองเป็นฮีโร่อังปังแมนจนแล้วจนรอดเจ้าหนูปงซอกก็เกิดอยากปล่อยของขอปีนขึ้นไปยืนบนอัศจรรย์อวดทุกคนแล้วใช้วิชาตัวเบาไร้น้ำหนักลอยข้ามหัวเพื่อนๆไปอย่างโคตรเท่จนเพื่อนๆเข้ามาอวยกรี๊ดกราดกันยกใหญ่แน่นอนว่าเรื่องนี้ไม่ได้จบลงสวยๆเพราะน้องขี้อวดดันแอบเรียนแบบจนหกล้มปงซอกเลยถูกเรียกผู้ปกครองมาพบเพื่อแจ้งวีรกรรมเผินฟ้าให้แม่รับรู้และพยายามปลามไม่ให้แกทำแบบนั้นอีกขากลับบ้านปงซอกพยายามอธิบายว่าหมอนั่นอวดเก่งก่อนนะครับแม่โมว่าตัวเองเป็นฮีโร่ทั้งที่ไม่มีพลังพิเศษผมเลยต้องแสดงให้ทุกคนเห็นคุณแม่เลยถือโอกาสปลูกฝังลูกชายไปเบาๆฟังแม่ให้ดีนะลูกการเข้าใจหัวอกคนอื่นนะเป็นพลังที่สำคัญที่สุดในโลกนี้ไม่มีฮีโร่ที่ทำร้ายจิตใจคนอื่นหรอกนะเพื่อนลูกอุตส่าห์รวบรวมความกล้าเพื่อลงมือทำบางอย่างแต่ลูกกลับอวดดียกตัวเองให้เหนือเขาแบบนั้นจะเป็นฮีโร่ได้ยังไงกันนับแต่นั้นมาหนุ่มน้อยปองซอกเลยคอยผนึกพลังตัวลอยเพราะกลัวจะอวดดีอวดเก่งจนเผลอทำร้ายจิตใจคนอื่นและเลือกใช้ชีวิตเงียบๆอย่างไรจุดหมายไปวันๆช่างแตกต่างจากสุดสวยฮีซูที่กำลังวิ่งฝ่าสายฝนไปโรงเรียนอย่างเท่เพื่อฟิตร่างกายเตรียมชิงทุนเข้าวิทยาลัยกีฬาหากตั้งใจทำอะไรฉันจะขอไปให้สุดทางเช้าวันนั้นน้องเต่าผสมเหงื่อของฮีซูก็เริ่มโชยแผลงฤทธิ์จนหัวหน้าห้องที่นั่งติดกันยังหันมาเลยพอถึงพักเที่ยงสุดสวยเลยเข้าไปอ้อนปงซอกขอยืมชุดของนายมาใช้ได้ไหมอ่ะนายเป็นคนเดียวที่ฉันรู้จักเลยนะแล้วก็คว้าชุดสำรองของปงซอกมาใช้อย่างสนิทสนมขณะที่สุดสวยฮีซูกำลังจะไปเปลี่ยนชุดที่ห้องยิมแต่มีเอกุยหน้าหื่นผ่านมาเห็นพอดิบพอดีและแอบย่องตามเธอมาอย่างเงียบๆราวกับจะมาส่องหุ่นแซ่บๆที่ห้องอาบน้ำเสียดายที่หัวหน้าห้องสุดหล่อดันตามมาขัดจังหวะบอกฉันรู้นะว่าแกกำลังคิดสกปรกทำเอาไอ้กุยหน้าหื่นโคตรเซ็งท้าไอ้หัวหน้าห้องขี้จุ้นมาเคลียร์กันหลังโรงเรียนพอมาถึงก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเปิดหมัดปวกไอ้เด็กเนิร์ดให้หายซาพยายามเล็งเป้าสัตว์มันไปหลายดอกใช้กำลังแก้ปัญหาอย่างงงๆโดยไม่รู้เลยว่าคุณหัวหน้าห้องจะเก่งเรื่องต่อยตีเหนือมนุษย์ตั้งรับทุกกระบวนท่าอย่างชิวๆแถมเคาน์เตอร์แอตแทกสวนกลับอย่างเทพสัตว์ร่างไอ้กุยกระเด็นไปติดต้นไม้ดังปักแล้ววิ่งตามมาระเบิดหมัดเปิดเผยพลังพิเศษของตัวเองอย่างไม่ทันตั้งตัวงานนี้สุดสวยฮีซูเลยรอดพ้นไอ้พวกถ้ำมองกลับเข้าห้องมาในสภาพเปียกๆก็ขอบคุณกันด้วยรอยยิ้มอ่อนๆเรื่องราวการยืมเสื้อเล็กๆน้อยๆจึงทำให้ทั้งคู่เริ่มสนิทสนมกันโดยไม่รู้ตัวทั้งชวนกันไปเลือกซื้อชุดนักเรียนใหม่กัน2ต่อ2เดินเล่นกันตามลำพังหลังเลิกเรียนในที่สุดปงซอกขี้อายก็มีเพื่อนกับเขาสักทีในเวลาไล่เลี่ยกันไอ้แฟรงค์นักเก็บกวาดฮีโร่ก็ยังไม่หยุดภารกิจล่าเหยื่อวัยเกษียณมันถูกมอบหมายให้ไปสำรวจร้านขายหนังสือเก่าเข้าไปถึงก็ถามหาคนที่ชื่อปงไฟช็อตพร้อมปิดเบรกเกอร์ตัดวงจรไฟฟ้าในห้องคุณลุงเจ้าของร้านได้ยินโค้ดเนมก็ดูว่าไอ้นี่มันอันตรายเลยคว้าถ่านไฟฉายจากบนโต๊ะทันใดนั้นก็เกิดกระแสไฟฟ้าดังเปรี้ยๆจากมือทั้งสองข้างจนหัวของแกเริ่มฟูเป็นเซนเซยาแล้วลุงก็ส่งพลังพุ่งไปที่ปลายกำปั้นตรงเข้าไปฟาดฟันไอ้โชเฟอร์วินอย่างดุเดือดพร้อมปล่อยหมัดซัดมันเข้ากลางลำตัวตุยท้องส่งมันลอยขึ้นกลางอากาศแล้วก็โจรตามเข้าไปเฮดล็อกจากด้านหลังสวมวิญญาณเจ้าหนูปีกาจูสร้างสนามแม่เหล็กอิเล็กตรอนขนาดย่อมช็อตคู่ต่อสู้ด้วยแรงดันไฟฟ้าหลายหมื่นโวลต์แบบกะเอาตายโดยไม่รู้เลยว่าไอ้แฟรงค์มันเป็นพวกด้านชาพอได้โอกาสโตกลับก็จับลุงเวียงอัดชั้นหนังสืออัปเปอร์คัทใส่แกสนั่งหงายและกระโดดเวียงแข้งขึ้นฟ้าพุ่งอัดเจาะลุงน็อกดับแบบ KO จัดแจงเผาทำลายหลักฐานกันต่อสู้เพื่อปิดฉากตำนานตัวตนของมนุษย์ไฟฟ้าไปอย่างสงบแล้วชิ่งหนีขึ้นรถเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม้หน่วยสืบราชการลับเกาหลีจะยังไม่รู้เป้าหมายของพวกเก็บกวาดและพยายามสุดความสามารถเพื่อปิดข่าวไว้ไม่ให้ใครรู้แต่โชคร้ายที่มีสื่อมวลชนท้องถิ่นเดินทางมาทำข่าวตามนาทีแถมรายงานเหตุการณ์ตายปริศนางานนี้คุณแม่ของบงซอกเลยรีบหาเบาะแสจากข่าวโซเชียลและเจอรูปน่าสงสัยมากมายเต็มไปหมด
แม้ไม่รู้หรอกว่าใครอยู่เบื้องหลังแต่ที่แน่ๆพวกมันคงกำลังพุ่งเป้ามาที่เธอในไม่ช้าแล้ว EP 2ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้จู่ๆบงซอกก็เริ่มสนิทกับสุดสวยฮีซูถึงขั้นชวนมาหาอะไรหม่ำกันชองต่อชองเปิดใจปรึกษาปัญหาวัยรุ่นไปเรื่อยเปื่อยซึ่งบงซอกก็คอยปลอบโยนด้วยรอยยิ้มซื่อๆจนสายใยแห่งมิตรภาพค่อยๆก่อตัวพอเห็นสุดสวยฮีซูซ้อมวิ่งยันดึกที่สนามฟุตบอลมืดๆน่ากลัวบงซอกก็อุตส่าห์วิ่งไปเปิดไฟเซตทั่วตึกเห็นแล้วก็หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งทำไมถึงน่ารักงุ้ยๆขนาดนี้แถมตอนบงซอกเข้าเวรขัดเสื้อมหลังเลิกเรียนสุดสวยฮีซูก็ยังตามมาช่วยถึงห้องน้ำชายเพราะสังเกตเห็นแผลที่ข้อศอกเพื่อนแล้วแวะซื้อยาจากเซเว่นเอานิ้วนุ่มๆ มานวดถูอย่างใกล้ชิดไอเรามันก็ขี้เขินซะด้วยสิก็ลำบากว้าวุ่นเลยทีนี้พอคุณเธอก้าวออกไปเท่านั้นแหละหัวใจบงซอกก็แทบระเบิดจนลอยขึ้นฟ้านี่ใช่ไหมที่เรียกว่าอาการแอบรักเพื่อนสนิทไม่นานสุดสวยฮีซูก็ต้องเริ่มฟิตหุ่นเพื่อเตรียมสอบทั้งเซตอัพขึ้นลงบิวหน้าท้องให้แข็งเป๊กซอยเท้าจับเวลาอย่างเป็นระบบและฝึกกีฬาพื้นฐานตามที่ครูประจำชั้นแนะนำพอตกเย็นก็มาวิ่งเก็บรอบที่โรงยิมรอจนกว่าบงซอกจะมาอยู่เป็นเพื่อนแล้วถือโอกาสอ้อนให้เขามาช่วยจับขาให้หน่อยจิทีแรกคิดว่าแค่ช่วยจับขาให้เซตอัพชิวๆบงซอกขี้อายเลยหลับตาปีไม่รู้อีโนอีเนแต่พอฝึกเสร็จรอบแรกก็เพิ่งรู้ว่าต้องช่วยนับรอบขึ้นลงเหมือนการเตรียมสอบภาคปฏิบัติรอบที่2เขาเลยถูกกำชับให้ตั้งใจแมววอกแวกแล้วคุณเธอก็เริ่มฮึบฮึบปั๊มรอบอย่างเต็มคาราเบลโดยไม่รู้เลยว่ามันทำให้หัวใจบงซอกแทบช็อกคาทียิ่งตอนที่เธอขึ้นลงแต่ละทีใบหน้าของทั้งคู่เดินห่างกันเพียงลมหายใจความตื่นเต้นทำให้ตูดบงซอกเข้าสู่โหมดไร้น้ำหนักส่งร่างของเขาลอยขึ้นฟ้าอย่างไร้ทิศทางลงไปกระแทกพื้นดังตุบฮีซูเลยรีบวิ่งมาดูอาการแต่เจ้าตัวกระบอกไม่เป็นไรสบายมากแล้วก็แกล้งเฉยๆจะกลับบ้านเพื่อปกปิดพลังพิเศษจนเธอแอบเป็นห่วงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นบงซอกก็ไม่กล้ามาให้กำลังใจที่โรงยิมอีกส่วนฮีซูก็ค่อนข้างมั่นใจว่าค่ำคืนที่เราอยู่กัน2ต่อ2ฉันเห็นหมอนนั่นลอยขึ้นกลางอากาศไม่รู้ว่าโชคชะตาหรือฟ้าลิขิตที่วันนี้ฟ้าฝนดันตกกระหน่ำจนเธอปิ๊งไอเดียพิสูจน์ปมที่ค้างคาใจและชวนบงซอกมาหม่ำเข้าที่หน้าโรงเรียนแล้วแกล้งอ้อนให้เขาช่วยกลับไปเอารองเท้าวิ่งที่ห้องให้หน่อยเพราะรู้ว่าพื้นเปียกๆแฉะๆแบบนี้หากเดินกลับไปตามปกติยังไงก็ต้องทิ้งรอยเท้าเปื้อนไว้ให้เห็นสุดสวยฮีซูค่อยๆย่องตามมาที่โรงเรียนเดินส่องรอยเท้าตามพื้นไล่ขึ้นไปทีละขั้นบันไดและเริ่มแปลกใจว่าทำไมทางเดินไปห้องเรียนถึงสะอาดกริบได้รอยตีนหรือว่าหมอนนั่นจะเหาะได้จริงๆนะโชคดีที่ตอนบงซอกโผล่มาจากห้องเขาดันถือรองเท้าเลอะๆไว้ในมือเลยเป็นเหตุผลที่ทางเดินได้รอยเหยียบสุดท้ายขณะที่ทั้งคู่มานั่งพักกันที่ขั้นบันไดฮีซูเลยแกล้งถามขึ้นมาลอยๆให้หายขาดใจว่านายนะคิดว่าโลกนี้มีฮีโร่พลังพิเศษจริงๆไหมซึ่งบงซอกก็รีบเฉยๆจะตอบว่ามีก็กระไรอยู่แต่พดลสวยๆเข้ามาช่วยติดปาสเตอร์เอามือนุ่มๆเย็นๆมาประคบให้ที่ข้อศอกทันใดนั้นความตื่นเต้นก็ทำให้หนุ่มน้อยบงซอกลอยขึ้นกลางอากาศจิตใจกระเจิดกระเจิงไม่อยู่กับเนื้อกับตัวตอนหน้าต่อตาเพื่อนสาวที่นั่งมองตาค้างเห็นชัดเจ้าแววว่านายกำลังบินอยู่แล้ว EP 3ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้จู่ๆก็มีเหตุให้บงซอกใจเต้นตุบตับจนตัวลอยไปหม่องเพดานสุดสวยฮีซูเห็นก็พยายามช่วยสุดชีวิตอุตส่าห์หาทางโดดขึ้นไปช่วยเพื่อคว้าตัวเพื่อนลงมาอย่างโบ๊ะบะเอากระเป๋าหนักๆมาสะพายให้แล้วกอดกันไว้แน่นเป็นปลาท้องโกมองไกลๆคิดว่าจะรวมร่างกันซะแล้วสินี่จึงเป็นเหตุให้สุดสวยฮีซูจุงบงซอกมาส่งถึงบ้านทำให้คุณแม่โคตรอึ้งที่นอกจากลูกชายสุดติ่มจะมีเพื่อนเป็นคนแรกดันสวยสะพรั่งเกินมนุษย์มนาแถมเห็นทั้งคู่ควงแขนกันแน่นหนึบคุณแม่เลยจัดมื้อเย็นสุดอลังมาเสิร์ฟให้ว่าที่ลูกสะพายถึงโต๊ะพร้อมชงออกหน้าว่ามาม่าเกาหลีที่ว่าเผ็ดก็ยังไม่เด็ดเท่าบงซอกเลยนะจ๊ะเล่นเขียนลูกเชียร์กันแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะแม่โชคดีที่มีลูกค้าเข้ามาขัดจังหวะทั้งคู่เลยมานั่งพักที่ชั้น2กันตามลำพังบงซอกเลยถือโอกาสนี้ถลกขากางเกงโชว์ทุ่นผูกขาผนึกร่างสุดสวยฮีซูจึงพอมองออกว่าเขาพยายามปกปิดพลังของตัวเองมากแค่ไหนหลังจากนั้นบงซอกก็พาสาวมาทัวร์ห้องนอนสุดพิเศษ
ที่ออกแบบสำหรับคนลอยได้โดยเฉพาะทั้งผ้าห่มที่ผูกติดกับขอบเตียงทั้งเพดานที่ปูโฟมนุ่มๆไว้กันกระแทกบงซอกเล่าต่อว่าถ้าใจเขาดมตัวเขาจะนิ่งแต่ถ้าตื่นเต้นเมื่อไรตัวลอยทุกทีฮีซูเลยถามกลับอย่างเก่านี่กำลังบอกว่าฉันทำให้นายตื่นเต้นจนตัวลอยเหรอยะหรือว่านายกำลังแอบชอบฉันเล่นเอาโต๊ะกระจายจนตัวลอยติดเพดานเหมือนเคยแค่อยู่เฉยๆก็น่ารักเกินต้านยังอุตส่าห์มาล้อเล่นกับหัวใจเก่าอีกพอถึงเวลากลับบ้านจู่ๆสวยๆฮีซูก็ขอวิ่งจู๊ดไปที่ป้ายรถเมล์ตามลำพังคุณแม่ขี้ชงเลยเปิดคอสจีบสาวฉบับเร่งรัดรีบตามไปส่งเพื่อนสิลูกนี่คือจังหวะสำคัญในการทำคะแนนเลยนะจ๊ะปงซอกไม่รอช้ารีบวิ่งตามไปหาสวยๆหวานใจแม้เธอจะวิ่งไปไกลจนแทบหมดหวังแต่ด้วยพลังของความรักหัวใจเขาก็สั่งให้ถอดทุ่นน้ำหนักที่ข้อเท้าแล้วเริ่มกระโดดพุ่งตัวไปข้างหน้าลอยข้ามฟ้าอย่างทุลักทุเลพร้อมตะโกนเรียกฮีซูฮีซูไม่ยอมหยุดเจ้าตัวได้ยินเสียงแว่วๆเลยหันมามองเห็นบงซอกโดดดึงๆข้ามฟ้ามาแต่ไกลจนมาแลนดิ้งลงตรงหน้าดังตุบแล้วขึ้นมาทักทายขอเดินไปส่งทำเอาแน่นิ่งอย่างฮีซูยังเผลอยิ้มกว้างไม่คิดว่าแค่เดินมาส่งที่ป้ายรถเมล์เพื่อโบกมือลากันหวานๆมอนี่จะเล่นใหญ่ถึงเบอร์นี้ในคืนเดียวกันไอ้แฟรงก์ก็ยังไม่เลิกจองเวรจองกรรมกับฮีโร่เกาหลีอุตส่าห์แวะมาสระผมกลางดึกพร้อมถามเจ้าของร้านว่ารู้จักเจจูแม่นปืนอับเปล่าเจแกได้ยินโค้ดเนมก็รีบวิ่งจุดมาตั้งหลักขวาอาก้าคู่ใจออกมาจากกลุ่มรัวกระสุนหมดแม็กใส่ตัวอันตรายแล้วกระโดดหนีตายเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งซอยเท้าไปที่ห้องเก็บของหยิบไรเฟิลขึ้นมาตั้งท่าเล็งใช้ความสามารถพิเศษของดวงตามองทะลุกำแพงไปหาเป้าหมายเฮดช็อตไปอีก 4-5 ทีแล้วตบท้ายด้วยลูกซองบ้องเข้าลำยัดระเบิดไว้เต็มคาราเบลยิงอัดไอ้แฟรงค์กระเด็นไปติดกำแพงโชคร้ายที่มันมีพลังฟื้นฟูโดนเท่าไหร่ก็ไม่ยอมน็อกแถมยังกลับมาบูต่อได้อย่างไวติดจรวดเจออย่างนี้เป็นใครก็สู้ไม่ไหวเจ๊แกเลยโดนเก็บไปอย่างไม่ต้องรอลุ้นปิดตำนานฮีโร่เกาหลีไปอีกหนึ่งรายวันรุ่งขึ้นขณะที่สวยๆฮีซูมาฟิตร่างกายที่โรงยิมช่วงสุดสัปดาห์ก็แอบคิดว่าควรแบ่งปันความลับกับปงซอกเป็นการแลกเปลี่ยนเลยหาจังหวะบอกกันไปตรงๆว่าฉันเองก็มีพลังพิเศษเหมือนกันนะนมน้อยได้ยินก็แซวคำๆอย่าบอกนะว่าเธอต่อยตีจุ๋ยๆแบบพวกยอดมนุษย์แต่เจ้าตัวกลับไม่คำด้วยสักแอะร่างกายนายอัดลอยได้เหมือนนกส่วนร่างกายของฉันมันไม่เคยรับรู้ความเจ็บปวดถือว่านี่เป็นความลับระหว่างเรานะแล้ว EP 4ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ตั้งแต่เล็กจนโตฮีซูน้อยต้องใช้ชีวิตส่วนใหญ่กับป้าปาคอยขับรถย้ายบ้านราวกับหนีใครบางคนตระเวนทำงานทั่วประเทศไม่มีหลักแหล่งจนถึงวันที่เธอโตเป็นสาวพ่อก็เอาเงินเก็บทั้งหมดมาซื้อบ้านหลังเล็กๆเตรียมลงหลักปักฐานส่งลูกเข้ามหาลัยคุณพ่อได้งานประจำแถวบ้านส่วนคุณลูกก็ตั้งใจเรียนในเทอมสุดท้ายแม้ทุกอย่างกำลังจะไปได้สวยแต่ในห้องเรียนได้มีเพื่อนคนหนึ่งถูกรังแกเธอชื่อน้องติมเป็นลูกคนหนูไม่สู้ใครเลยโดนแก๊งจิกกี้ที่ถือว่ามีพวกมาถ่ายตังค์ถ่ายของเก็บสวยรายวันแปลกแต่จริงที่ไม่มีใครคิดเข้าไปห้ามปรามขนาดฮีซูแอบไปฟ้องครูฝ่ายปกครองอาจารย์ก็แค่เรียกพวกเกเรมาตักเตือนแบบขอไปทีเลยทำให้พวกมันยิ่งเหิมเกริมทั้งรุมตื้อผลหน้าห้องต่อหน้าเพื่อนทั้งขู่ไม่ให้ใครกล้ามาแย้มแล้วก็แบกถังน้ำใบโตเอามาราดหัวน้องเต็มให้สะใจเลนจนในที่สุดสาวสวยที่รักความยุติธรรมก็ไม่อาจทนอยู่เฉยรู้สึกพวกนี้มันทำเกินขอบเขตความคึกขนองนี่มันเมล็ดพันธุ์ของสวะสังคมชัดๆเลยตัดสินใจขอเข้าไปขัดจังหวะเรียกแกงจิกกี้ไปเคลียร์กันหลังโรงเรียนทำเอาเพื่อนๆแห่มาดูฉากเด็ดติดขอบหน้าต่างเห็นจิกกี้ขนพวกมารุมแบบหมาหมู่ตามขาดแต่สาวน้อยฮีซูกลับไม่ยอมดวงง่ายๆใครอยากเกิดก็มาเปิดเดะยึดหลักเตะมาเตะกลับไม่โกงเว้ยจะมากี่คนหนูก็สู้ไม่ถอยเตรียมต่อแถวไปสดน้ำเกลือกันได้เลยเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้เธอค้นพบความลับว่าร่างกายของตัวเองไม่เจ็บไม่ปวดนักเรียนสาวฮีซูเลยกลายเป็นฝ่ายผิดที่อาจเพื่อนร่วมห้อง17คนจนนอนโรงพยาบาลขนาดเห็นกันทั้งโรงเรียนว่าเธอโดนรุมก็ไม่มีใครกล้าปริปากยอมเป็นพยานให้ป้าปาเลยต้องขายบ้านขายรถไปเยียวยาพวกจิกกี้แล้วย้ายโรงเรียนครั้งสุดท้ายให้ชีวิตเธอได้เดินหน้าต่อปงซอกฟังจบก็รู้ว่าเรื่องมันเศร้าเธอคงอัดอั้นที่ระบายให้ใครฟังไม่ได้เลยหาจังหวะเล่าเรื่องราวดีๆในครอบครัวแม่น่ะ
คอยบุฟมบนเพดานห้องไม่ว่าฉันจะโตแค่ไหนคนเป็นพ่อเป็นแม่คงห่วงว่าลูกจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวฉันว่าป้าป่าต้องโล่งใจที่เธอไม่เป็นไรและภูมิใจมากที่เธอยืนหยัดบนความถูกต้องเจ้าตัวเลยรู้สึกดีขึ้นไม่มากก็น้อยนี่สินะความรู้สึกที่มีเพื่อนที่เข้าใจกันคอยอยู่เคียงข้างในเวลาไล่เลี่ยกันป้าป่าที่ตระเวนส่งไก่ทอดตามตึกก็แอบแปลกใจที่พักนี้มีคดีการตายปริศนาในละแวกบ้านแถมมีชายชุดดำมาเพ่นพ่านที่จุดเกิดเหตุไม่ต่างกับคุณแม่ขี้ชงที่คอยถ่ายฟีดเช็คโซเชียลแล้วเห็นข่าวฆาตกรรมทยอยถูกลบอย่างผิดสังเกตซึ่งเป็นฝีมือของหน่วยข่าวกลองที่กำลังทำทุกวิถีทางเพื่อปกปิดข่าวการตายของอดีตฮีโร่เกาหลีวัยเกษียณเราต้องรู้ให้ได้ว่าใครอยู่เบื้องหลังเพราะมันคงไม่หยุดง่ายๆแค่นี้ใช่เลยจู่ๆไอ้โชเฟอร์วินก็มาร่วมพิธีไว้อาลัยเป้าหมายที่เพิ่งกำจัดพยายามสำรวจว่ามีฮีโร่วัยเกษียณแถวนี้อีกไหมโดยไม่รู้ว่าฮีโร่แต่ละคนที่เพิ่งตายไปต่างมีทายาททั้งสายเลือดที่รับการถ่ายทอดพลังพิเศษจากรุ่นสู่รุ่นและพร้อมจะต่อสู้ต่อกรกับภัยอันตรายตรงหน้าแล้ว EP 5ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้แท้จริงแล้วยังมีเจ้าหนูอีกคนที่มีพลังพิเศษเขาเริ่มค้นพบตัวเองในคาบวิชาวิทยาศาสตร์ตอนครูสั่งให้ถูรักแร้เพื่อสอนเรื่องไฟฟ้าสถิตในร่างกายมีวัยรุ่นฟันน้ำนมคนหนึ่งที่สร้างกระแสไฟฟ้าจนผมชี้โดดเด่เสียดายที่เขาเดินโตมาเป็นนายเจียมเจียมมีพรสวรรค์ด้านร่างกายติดลบอุตส่าห์เตรียมเรียนเอกพละแต่สอบตกอาจารย์เลยแนะนำให้ไปสมัครเข้านิเทศศาสตร์จบมาก็หางานไม่ค่อยได้เลยลองไปสมัครเป็นนักแสดงละครเวทีใช้วิชาถูรักแร้ที่เรียนตอนประถมทำผมชี้ฟูเป็นซุปเปอร์เซย่าจนจับพลัดจับพลูได้มาสวมบทอังปังแมนกลายเป็นขวัญใจของน้องๆแห่งยุคสร้างรอยยิ้มและความสุขให้คนมากมายจนมาวันหนึ่งขณะที่นายเจียมเจียมกำลังจะถึงคิวโชเขาเพิ่งรู้ตัวว่าทำถุงมือขาดแต่เดอะโชว์มัสโกออนยังไงก็ต้องออกไปปรากฏตัวหน้าเวทีไม่คิดว่าท่าเต้นง่อยๆของอังปังแมนจะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตแรงดันสูงจนไฟสปอตไลท์แตกดังปุ้งทำให้น้องๆกรี๊ดกราดร้องไห้ด้วยความตกใจนั่นทำให้นายเจียมเจียมถูกไล่ออกกลายเป็นคนเตะฝุ่นอย่างไวลองฝึกใช้คอมพิวเตอร์ตามยุคสมัยก็ดันทำไฟช็อตอีกเหมือนเคยพอเขียนเรซูเม่ร่อนไปสมัครงานก็ถูกปฏิเสธตั้งแต่รอบก่อนสัมภาษณ์กลายเป็นไอ้ขี้แพ้ที่ไม่มีใครต้องการแถมคุณแม่ก็ดันมาด่วนจากไปอย่างปุบปับเหลือเพียงพ่อวัยเกษียณที่เป็นดั่งสายใยสุดท้ายแม้จะจำใจมาขับรถเมล์ซ้อมซ้อนในหมู่บ้านทำอาชีพที่แน่เบื่อไร้ตัวตนในสังคมแต่กลับมีน้องบางคนยังจดจำเขาได้ในฐานะฮีโร่อังปังแมนแม้นายเจียมเจียมจะพยายามใช้ชีวิตเงียบๆไม่สร้างปัญหาแต่โชคชะตาดันมาพลากคุณพ่อไปอีกคนปล่อยทิ้งให้เขาต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวกับฐานไฟฉายของพ่อที่หล่นในที่เกิดเหตุและทันทีที่กำมันไว้แน่นภาพจำก่อนตายของพ่อก็ค่อยๆฉายภาพเหมือนเมมโมรี่การ์ดเผยให้เห็นตอนที่ไอ้โชเฟอร์วินบุกมาที่ร้านหนังสือเตรียมเก็บกวาดฮีโร่เกษียณตามใบสั่งแม้พ่อจะพยายามยื้อกับมันอยู่พักใหญ่ก็ยังไม่รอดพ้นเงื้อมมือของไอ้วัยร้ายมืออาชีพนายเจียมเจียมจดจำใบหน้าไอ้แฟรงค์ได้ขึ้นใจเลยตามไปเคลียร์กับมันที่ข้างทางแต่ด้วยทักษะการต่อยตีที่ยังอยู่เลเวลหนึ่งเลยโดนพี่แฟรงค์สอนมวยสะชุดใจทั้งสวนหมัดมาเต็มเบ้าหน้าอัปคัตชายโครงจบด้วยท่าเตะจุกๆจนล้มลุกคลุกคลานนายเจียมเจียมโคตรเดือดตะโกนถามว่าแกทำพ่อฉันทำไมวะและเปิดหมัดไฟช็อตแบบกะเอาตายเลยโดนเหวี่ยงสักกระเด็นหมดท่าไรวี่แววจะได้ไปต่อแม้ไอ้แฟรงค์จะยอมไว้ชีวิตเพราะอยู่นอกเหนือรายชื่อเป้าหมายแต่ก็ทำเอานายเจียมเจียมหลับยาวเป็นหลายชั่วโมงเย็นวันเดียวกันปงซอกก็กำลังเลือกเพลงเข้าอัลบั้มส่วนตัวตั้งชื่อว่าเพลย์ลิสต์ให้กำลังใจของฮีซูและก็ยิ้มเขินงุ้ยงุ้ยอยู่คนเดียวสุดสวยเห็นก็หันมาส่งสายตาปิ้งปิ้งในระยะประชิดเล่นเอาว้าวุ่นใจอีกแล้วสิครับทีนี้ตัวลอยตูดลอยจนกอดกันแทบไม่ทันพอหายตื่นเต้นก็เอามือถือมาเปิดเพลงให้กำลังใจโค้งสุดท้ายก่อนสอบเรามาสู้ไปด้วยกันนะเชียร์กันรัวๆจนหายเหนื่อยเลยทีเดียวระหว่างนั้นไอ้แฟรงก็ได้รับใบสั่งใหม่ให้มากำจัดเป้าหมายถัดไปที่ร้านหมูทอดของบงซอกแล้วแกล้งทำทีเป็นลูกค้าหิวโซเข้ามาสั่งทงคัตสึเป็นภาษาอังกฤษเห็นแวบเดียวคุณแม่ก็รู้ว่ามันแปลกๆและแอบส่งแชทไปห้ามไม่ให้ลูกชายกลับบ้านแล้วจัดหาอาหารมาเสิร์ฟตามปกติแกล้งตีเนียนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเคราะห์ร้ายที่บงซอกดันไม่ได้อ่านไลน์เลยเดินดุ่มๆกลับบ้านตามปกติเป
เปิดประตูเข้าร้านยังไม่รู้อินโนอินเนจนคุณแม่ต้องรีบบอกยินดีต้อนรับอย่างโคตรใจหายขนาดไอ้แฟรงยังหันไปมองด้วยความอยากรู้ว่าน้องคนนี้เป็นลูกค้าหรือลูกคุณแม่กันแน่นะแล้ว EP 6ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ไอ้แฟรงถูกส่งมาที่ร้านหมูทอดประจำเมืองส่วนบทมือสังหารฮีโร่เกษียณเตรียมกำจัดเจ้าของร้านหมูทอดตามใบสั่งแล้วบงซอกก็ดันเปิดประตูเข้ามาอย่างไม่รู้อิโนอิเนคุณแม่เลตินเนียนพาไปนั่งที่โต๊ะทำเหมือนเขาเป็นลูกค้าคนหนึ่งจากนั้นก็ย่องเงียบๆเข้าครัวแอบซ่อนกระบอกคู่ใจไว้ที่บั้นท้ายรู้ว่ากำลังมีภัยมาถึงตัวแต่ก็ทำใจร่มๆออกไปเสิร์ฟอาหารไอ้แฟรงลุกขึ้นมาช้าๆจ้องหน้าเป้าหมายมันเตรียมจะเปิดปวกส่วนคุณแม่ก็เอื้อมไปจับกระบอกคู่ใจไว้แน่นคิดว่าคืนนี้เป็นไงเป็นกันระหว่างนั้นหน่วยข่าวกลองเกาหลีดันเรียกทูตฝรั่งมาเคลียร์ใจบอกรู้นะว่ายูแอบส่งมือสังหารมาคุกคามฮีโร่ฝั่งไอเราพักปฏิบัติการนี้ไว้ชั่วคราวดีกว่ามะทูตฝรั่งเพิ่งรู้ว่าโปะแตกเลยส่งข้อความไปหาแฟรงบอกหยุดก่อนอย่าเพิ่งลงมือมาเลยรีบถอนตัวจากภารกิจแม่ลูกร้านหมูทอดเลยรอดตายมาได้อย่างเฉียดฉิวแต่ดูเหมือนไอ้ทูตฝรั่งจะไม่ยอมจบง่ายๆพอขึ้นรถออกจากสำนักข่าวกลองเดินสั่งให้ลุยเป้าหมายถัดไปได้เลยทำให้น้องแฟรงแอบงงกับไอ้เจ้านายฝรั่งแต่ก็บึงรถไปหาฮีโร่เกษียณตามใบสั่งเลาะเลี้ยวตามตรอกซอกซอยอย่างคล่องแคล่วพุ่งไปชนป้าป๋าที่กำลังขี่มอเตอร์ไซค์ส่งไก่ทอดใช้รถบรรทุกปลดเป้าหมายเป็นปลาหมึกย่างจัดการปิดจ็อบอีกรายอย่างเรียบง่ายที่แรกน้องแฟรงก็แอบสงสัยทำไมตะลุงคนนี้มันอ่อนจังฟะไม่ทันไรตะลุงที่ว่าก็โผล่มาเคาะกระจกรถกระชากคอไอ้โชเฟอร์วินมาเคลียร์กันหน่อยเดอัดมันติดผนังเหวี่ยงมันกระแทกรถแต่ไอ้แฟรงก็ใช่จะยอมง่ายๆซะที่ไหนหาจังหวะโต้กลับยิบตาประเคนศอกใส่แบบไม่รอดูเชิงป้าป๋ามองออกว่าไอ้นี่มันเป็นฮีโร่พันอืดเหมือนเรานี่หว่าเลยปล่อยให้มันดัวกำปั้นจนหมดแรงค่อยจับมันทุ่มวัดใจต่อด้วยหมัดน็อกให้สลบแล้วตุ้มจัดคาร์บอมระเบิดไอ้คู่ฟัดไปพร้อมกับรถขนของปิดฉากตำนานโชเฟอร์วินที่กล้ามาแยมในเกาหลีวันรุ่งขึ้นคุณแม่ก็เริ่มห่วงบงซอกเป็นพิเศษเลยกำชับให้รีบกลับมาอ่านหนังสือที่บ้านแม่จะอยากจีจ๊ะกับสุดโซหวานใจเหมือนก่อนแต่พอเลิกเรียนปุ๊บข้อความของแม่ก็เด้งเตือนปั๊บบงซอกเลยต้องตรงกลับบ้านอย่างเซ็งส่วนสุดโซฮีซูก็ต้องอยู่ซ้อมที่โรงยิมฟิตร่างกายเตรียมสอบโค้งสุดท้ายรู้สึกไม่คุ้นเลยจริงๆที่ต้องอยู่ตามลำพังแบบนี้ขนาดก่อนสอบทีแคส1วันเธอก็ยังนั่งทบทวนบทเรียนคนเดียวเงาๆเลยส่งเมสเซจไปทักหนุ่มน้อยโปงซอกทำไรอยู่วะทำไมยังไม่ปิดไฟนอนเจ้าตัวเห็นก็แอบเอ๊ะรีบส่องออกไปนอกหน้าต่างเห็นสุดสวยหวานใจยืนโบกมือมาแต่ไกลและขอเล่นใหญ่ไม่เกรงใจแม่โดดลอยออกจากห้องนอนบินวาบข้ามฟ้ามาหาสาวอย่างเท่โหนี่เรียกปุ๊บมาแป๊บได้ไงเนี่ยหลังจากไม่ได้คุยกันหลายวันปงซอกก็สารภาพว่าที่ผ่านมาต้องรีบกลับบ้านทั้งที่อยากอยู่ให้กำลังใจในโค้งสุดท้ายแต่ซูซูฮีซูกลับตอบสั้นๆว่าฉันคิดถึงนายนะแล้วจู่ๆหิมะแรกของฤดูหนาวก็ตกลงมาสร้างบรรยากาศให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ค่อยๆแบ่งบานอย่างไม่รู้ตัวไม่นานการสอบทีแคสเข้ามหาลัยก็เสร็จสิ้นครูประจำชั้นเลยเรียกทุกคนมารวมพลที่โรงยิมแบ่งเวลามาออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างยกเว้นสุดสวยฮีซูที่ยังต้องเตรียมสอบภาคปฏิบัติเลยเปลี่ยนตัวมาฝึกกระโดดสูงให้ได้ตามเกณฑ์เคราะห์ร้ายที่แป้นเหล็กโดดแตะมันดูโยกแยกเหมือนจะหลุดและทันทีที่ฮีซูพยายามสปินตัวเพื่อตบปาบลงบนแป้นแผงเหล็กก็หลุดออกจากผนังเหวี่ยงตรงมาที่สุดสวยฮีซูแม่บงซอกจะหันมาเห็นเหตุการณ์และพยายามจะลอยตัวไปช่วยแต่หัวหน้าห้องจอมพลังดันพุ่งแซงไปด้วยความเร็วแซงคว้าตัวเธอไว้อย่างเท่และหลบแผงเหล็กได้อย่างวุดวิดฮีซูพยายามหันมามองหาบงซอกที่ตอนนี้กำลังใจสลายเพราะข้อเท้าถูกพันธนาการด้วยทุ่นเหล็กจนโดนหัวหน้าห้องแย่งสิ่งสำคัญโดยไม่มีใครรู้เลยว่าเหตุการณ์เมื่อครูมีเพื่อนคนหนึ่งบังเอิญถ่ายคลิปไว้ทุกช็อตแถมจัดแจนอัพขึ้นโชว์เซียวหวังเรียกยอดไลค์ยอดแชร์ผ่านไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงคลิปความเร็วแซงของหัวหน้าห้องก็ไวรัลว่อนไปทั่วอินเทอร์เน็ตทำหน่วยข่าวกลองหัวจะปวดพยายามปกปิดแทบตายกลับโดนเปิดโปงงๆงงๆแถมเรื่องราวยังดังกระฉ่อนไปถึงฝ่ายเกาเหนือที่ตีโพยตีพายกล่าวหาเกาตายว่าพวกมันคงกำลังซุ่มสร้างอาวุธลับเหนือธรรมชาติอยู่แน่ๆในเวลาเดียวกันหนุ่มน้อยบงซอกก็โคตรช้ำใจที่ไม่อาจช่วยหวานใจยามคับคัน
เพราะโดนพันธนาการด้วยทุ่นเหล็กเถิดทะจนเป็นได้แค่ไอ้อ้วนตุ้มเตรียมเหยาะแยะมันทำให้เขาอยากเปลี่ยนตัวเองแอบออกมาฝึกลอยตัวกลางดึกลมลุกคลุกคลานตกแล้วตกอีกแต่ก็ฝืนขีดจำกัดจนเทคออฟขึ้นฟ้าห่อเหินเดินอากาศได้อิสระเป็นครั้งแรกแต่ชมวิวทิวทัศน์ไม่ทันไรก็ต้องแลนดิ้งลงมาจอดหาแม่ที่กำลังยืนรอคุณแม่ที่คอยขีดเส้นตีกรอบห้ามนุ่นนั่นนี่ตั้งแต่เล็กจนโตมันทำให้ปงซอกเผลอระบายความในใจในฐานะวัยรุ่นผมเกลียดที่ตัวเองเป็นแบบนี้ครับทั้งเฉยชาเธอท้าและมัวแต่กังวลกับสายตาคนอื่นอย่าทำอย่าวิ่งแม่เอาแต่จับผมมัดและกดผมไว้หลังจากนี้ผมจะลองทำตามใจก็อยากลงเอ้ยเหมือนพ่อหรือไงคุณแม่รีบแซกอย่างเศร้าสลดทำเอาหนุ่มน้อยปองซอกอึ้งจนพูดอะไรไม่ออกไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อกันแน่แล้ว EP 7ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้แท้จริงแล้วคุณแม่หน้าสวยเคยเป็นอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองพิเศษองค์กรที่เบื้องหน้าดูแลด้านข้อมูลความมั่นคงแต่เบื้องหลังคอยกำกับควบคุมพวกฮีโร่เหนือธรรมชาติวันดีคืนดีพนักงานธุรการที่สวยที่สุดในแผนกก็ถูกมอบหมายภารกิจลับสุดยอดให้เข้าไปตีสนิทกับฮีโร่ภาคสนามสุดหล่อนายหนึ่งพยายามเข้าหาแบบไม่ให้รู้ตัวทั้งบังเอิญโฉบผ่านตามทางเดินบางบังเอิญขึ้นลิฟต์ตัวเดียวกันบางเอาหน้าสวยๆไปโผล่ให้เห็นบ่อยๆและหวังว่าหมอนั่นจะพอสะดุดตาฮีโร่คนนั้นมีชื่อว่าคิมโดชิกเป็นหนุ่มโสดนิ่งๆเท่ๆที่คอมพลีทภารกิจลับมาทั่วสารทิศแต่กำลังจะมาแพ้ทางให้ผู้หญิงตัวเล็กๆในองค์กรเพราะหลังจากที่คุณแม่หน้าสวยศึกษาพฤติกรรมเป้าหมายมาเป็นอย่างดีเธอก็คอยทอดสะพานอยู่แถวตู้กดน้ำประจำตึกสร้างยืนนับตังเล่นข้าวเวลารอให้คุณคิมโดชิกเดินมาใกล้ๆคอยหย่อนเหรียญลงตู้บรรจงเลือกเมนูคว้าแก้วเครื่องดื่มแล้วหันมาเจอฮีโร่หนุ่มอย่างบังเอิญแถมยังทำทียืนจิบกาแฟชิวๆหาจังหวะส่งสายตาปิ๊งๆเป็นระยะในแต่ละวันของเธอจะคอยหยิบเหรียญไว้หยอดตู้รอจังหวะว่าเขาจะมาเมื่อไหร่โดยไม่รู้เลยว่าคุณคิมโดชิกก็คอยเก็บสะสมเหรียญร้อยวอนสำหรับใช้กดน้ำที่ตึกเพราะเขาเองก็อยากบังเอิญมาเจอเธอเช่นกันความบังเอิญเลยค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นความคุ้นเคยเริ่มอาสายกเอกสารให้กันบ้างทั้งชวนกันไปทานมือข้ามร้านโปรดเดินเล่นคลายเหงาที่สวนสาธารณะจนคุณแม่สามารถตีสนิทกับคุณฮีโร่สุดหล่อได้ตามภารกิจแต่ช่วงเวลาแห่งความสุขก็แสนสั้นเหลือเกินเมื่อเวลาผ่านไปไม่ทันไรขณะที่สองหนุ่มสาวกำลังจี้จ้า กันอยู่หน้าตู้กาแฟตามปกติจู่ๆคุณคิมโดชิก็พูดขึ้นมาลอยๆผมรู้นะว่าคุณถูกส่งมาสอนแนมตั้งแต่เจอกันวันแรกที่ตึกไม่ว่าจะเป็นครั้งไหนคุณก็เอาแต่ถือกองเอกสารชุดเดิมไม่เคยเปลี่ยนเรากับมันเป็นแค่ส่วนประกอบของการแสดงคุณแม่ที่เพิ่งรู้ว่าโปแตกก็อุตส่าห์ถ่ายต่อให้สุดทางในเมื่อคุณรู้ว่าฉันถูกส่งมาแล้วทำไมถึงยังเข้าหากันล่ะคะเขียบอกนะว่าคุณแอบชอบฉันใครจะไปคิดว่าฮีโร่สุดหล่อจะหันมาตอบว่าใช่ครับผมว่าผมชอบคุณทำเอาบรรยากาศแอบมาคุยังไงชอบกลนและนี่คงเป็นจุดกำเนิดเรื่องราวความรักของทั้งคู่แล้ว EP 8ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้แม้คุณแม่หน้าสวยจะโดนจับได้ว่าถูกส่งมาทำภารกิจสอดแนมแต่ฮีโร่หนุ่มกลับบอกว่าผมจะทำเป็นไม่รู้นะครับโปรดทำหน้าที่ของคุณต่อเธอแล้วยังชวนกันไปทานมือข้ามร้านโปรดเหมือนเคยเรากับเผลอตกหลุมรักเธออย่างไม่มีข้อแม้หลังจากนั้นผู้อำนวยการก็เรียกคุณแม่สายลับมารายงานภารกิจสอดแนมตีสนิทแม่เธอจะเล่าว่าทุกอย่างไปได้สวยตอนนี้พวกเราสนิทกันแล้วค่ะท่านแต่อิตาผอ.ก็ย้ำว่ายังไม่พอตราบใดที่ยังไม่รู้ความลับสุดยอดถือว่าเขายังไม่เปิดใจให้เธอเต็มร้อยคุณแม่พยายามกลับมาคิดทบทวนว่าความลับที่ว่าคืออะไรกันแน่นะแต่คิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกจนค่ำคืนหนึ่งขณะที่ฮีโร่หนุ่มมาให้กำลังใจตอนที่แม่นั่งทำงานแก่ดึกที่ออฟฟิศตามลำพังเธอก็เลือกเป็นฝ่ายเปิดเผยความลับของตัวเองก่อนใช้ประสาทสัมผัสที่ไวเหนือธรรมชาติเคาะโต๊ะแกะๆตามจังหวะหัวใจที่แน่นนิ่งของชายดวงนาฉันมีความสามารถพิเศษในการรับภาพเสียงกลิ่นรสแต่ฮีโร่กลับไม่ใส่ใจเลยสักนิดจู่ๆก็ยื่นหน้ามาชิดใกล้แล้วบรรจงจูบโดยไม่ร้องขอการแลกน้ำหวานในครั้งนี้ยังทำให้เขาใจบางเป็นกระดาษเผลอปล่อยร่างกายให้ลอยตรงเตงอยู่กลางออฟฟิศนี่ใช่ไหมคะความลับที่คุณไม่เคยบอกฉันและนั่นก็ยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ถล่มลึกจนเกินถอนตัว
ต่างฝ่ายต่างไม่มีความลับอะไรต่อกันมีเพียงหัวใจและความรักอันบริสุทธิ์จนมาพักหลังเมื่อผู้อำนวยการเรียกมาอัปเดตสถานะภารกิจแม้คุณแม่จะโกหกว่าไม่มีอะไรคืบหน้าเลยค่ะท่านแต่ผอ.ก็ยังอวยว่าดีมากเก่งมากขอบใจนั่นทำให้เธอรู้ทันทีว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติเลยวิ่งจู้ลงมาตรวจตู้กดน้ำประจำตึกได้ยินเสียงแตกๆจากข้างในเลยลองงัดฝาออกมาส่องปรากฏว่าเจอเครื่องบันทึกเสียงขนาดย่อมแถมพอวกกลับขึ้นมาที่ออฟฟิศลองใช้สายตาเหนือมนุษย์ส่องเข้าไปในห้องผู้จัดการก็มองเห็นเลนส์กล้องอัจฉริยะกำลังบันทึกภาพทุกเหตุการณ์ในที่ทำงานนั่นหมายความว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเบื้องบนคงกำลังแอบส่องดักฟังอยู่ทุกฝีก้าวแม้เธอจะโกหกว่าความสัมพันธ์ยังไปไม่ถึงไหนแต่ทุกคำพูดและการกระทำมันก็เห็นกันตามตาและทั้งหมดนี้ก็เป็นแผนของท่านผอ.รอยเล่ที่อยากสร้างสายใยผูกพันให้อิตาฮิโร่หนุ่มจอมสันโดษเพราะหมอนั่นดันเป็นพวกดื้อด้านไม่ฟังคำสั่งมีหัวคิดเป็นของตัวเองชอบทำอะไรตามอำเภอใจทำภารกิจเสร็จก็ไม่ค่อยกลับมารายงานตัวหนทางเดียวที่จะควบคุมหนุ่มโสดแบบนั้นให้อยู่มัดคงต้องรอใช้สาวสวยอย่างคุณแม่มามัดหัวใจไว้แล้ว EP 9ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ตำนานฮีโร่รุ่นเก่าอีกบทที่ควรค่าแก่การกล่าวขานคือป้าปาพันอึดผู้ไม่เคยเจ็บปวดที่ดันโคจรมาอยู่ในแก๊งนักเลงคนเถื่อนเลยมักโดนหลอกใช้ให้บทขยี้ฝ่ายตรงข้ามและถูกขนานนามว่าเป็นไอสัตว์ประหลาดแห่งยุคโดยมีรุ่นน้องอย่างไอ้ปืดเคยตามประจบสอบพลอสายบานตนจะตามรับใช้ลวกเพศด้วยความซื่อสัตย์ทั้งคอยเป็นเบ๊ขับรถขับลาพาไปกงเล่าหม่ำข้าวร้านโปรดตามเลียตามอวยเอาใจหวานเจ็บใครจะไปคิดว่าลับหลังนายทุนฝ่ายตรงข้ามจะแอบมาเจรจาดีลลับเสนอเงินพร้อมตำแหน่งให้ไอ้ปืดปากหวานถ้าช่วยกำจัดไอ้สัตว์ประหลาดนั้นได้ข้าจะยกแก๊งนี้ให้เองดูแลเมื่อผลประโยชน์ทุกอย่างลงตัวไอ้ปืดก็จะแจ้งนัดรกแพ้มาหม่ำข้าวริมเลขี้ปลาป้อนอ้ำๆถึงปากชวนดื่มอึกๆตามประสานักเลงแต่แอบหยอดยานอนหลับไปเต็มแม็กซ์จนขนาดป้าป่ายังเผลอหลับไปชั่วขณะรู้สึกตัวอีกทีแกก็ถูกมัดติดเบาะรถกระป๋องล็อกกุญแจมือติดพวงมาลัยลายล้อมด้วยพวกนักเลงฝ่ายตรงข้ามที่มาเฉลยให้ฟังอย่างเจ็บแสบว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงคือเงินตราไว้เฮ้ยปล่อยเงินไปไม่เท่าไหร่ก็หักหลังกันเองซะแล้วสันดานคนมันก็งี้หมดแหละทำเอาป้าป๋าเจ็บจี๊ดไม่คิดว่าไอ้ปื๊ดจะหน้าไวหลังหลอกรู้ตัวอีกทีก็สายเกินถอนตัวเพราะไอ้แกงฝ่ายตรงข้ามมันกะเอาตายช่วยกันบึดจำบึดเข็นรถกระป๋องไปที่ท่าเรือแล้วผลักตกน้ำดังโคร่มกะจะปิดผนึกเปิบเปล่าไว้ใต้ก้นทะเลแต่ใจของแกก็ดันแกล่งเกินต้านจะเจ็บแค่ไหนก็ไม่ยอมตายโง่ๆแบบนี้เลยทำทุกวิถีทางเพื่อปลดพันธนาการแล้วเอาชีวิตรอดกลับขึ้นฝั่งมาได้อย่างเหลือเชื่อหลังจากนั้นก็แทบไม่ต้องเดาต่อพวกนักเลงฝ่ายตรงข้ามพร้อมใจบรรลัยยกแก๊งไม่เว้นไอ้ปืดที่กล้าหักหลังความไว้เนื้อเชื่อใจขอปิดตำนานนักเลงพันอึดไว้เพียงแค่นี้ไม่นานป้าป่าก็ย้ายมาอยู่ที่ห้องเช่าดูหนูหายใจทิ้งไปวันๆอย่างไรความหมายแอบรู้สึกเงาๆที่ไม่มีพลพรรครายล้อมเหมือนก่อนซึ่งโชคชะตาก็ไม่ได้ใจร้ายสักทีเดียวโดนบันดาลให้ป่าบังเอิญเจอกับสาวกาแฟนานิงผู้หญิงที่มักถูกลูกค้าคนอื่นด้อยค่าดูถูกสั่งกาแฟร้อนมาชงให้ถึงห้องพร้อมเสิร์ฟแต่เจือกบังคับให้ขึ้นอุ่นเตียงด้วยกันเฉยถึงอย่างนั้นป่าก็ยังให้เกียรติสุภาพสตรีเจอกันก็ทักทายคุณครับอย่างนอมแนมเพราะแอบปิ้งเธอคนนี้ยันหน่อยๆนอกจากป่าจะแพ้ทางสาวสวยสกิลความจำยังแทบติดลบเคยหลงทางอยู่ 4-5 ชั่วโมงเดินเท่าไหร่ก็ไม่ถึงที่พักจนสาวกาแฟบังเอิญผ่านมาเจอเลยอาสาจะช่วยขับไปส่งทำเอาป่าปล่อยโฮด้วยความซึ้งใจทำไมสาวกาแฟถึงหน้าสวยแถมใจดีส่วนคุณเธอก็แอบงงกับหยดน้ำตาของตะลุงจอมแกล้งและนี่คงเป็นที่มาของความรักของฮีโร่อีกคู่หนึ่งแล้ว EP 10ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ป้ากลับมาอยู่ที่ห้องเช่ารูหนูภายในใจยังคิดวนเป็นวงกลมถึงตอนซ้อนท้ายสาวกาแฟดมกลิ่นหอมๆของเธอใกล้ๆที่นี่ก็ว้าวุ่นเลยสิครับรีบลุกมาเก็บกวาดห้องจัดของเข้ามุมก้อยขยะลงถังเรียงรองเท้าเข้าที่ตัดเล็บให้เรียบร้อยแล้วค่อยๆยกหูโทรสั่งกาแฟอย่างกล้าๆกลัวๆก็จะได้เจอสาวกาแฟในฝันแต่เปล่าเลยเจอใครที่ไหนก็ไม่รู้มาถึงก็จะเตรียมอุ่นเตียงให้แท้เดียวไม่ว่าจะสั่งกาแฟใหม่สักกี่ครั้งก็ยังไม่เจอแม่สาวที่คุ้นเคยและรีบกระโดดแก้วอึกๆเพื่อไล่พวกนางกลับจนในที่สุดก็ถึงคิวสาวกาแฟคนโปรด
พอเห็นหน้าเธอใกล้ๆใจก็ยิ่งสั่นไหวรีบควักตังค์มาขอซื้อตั๋วเธอคิดว่าตั๋วอุ่นเตียงเลยจะไปอาบน้ำรอแต่ป๋าบอกว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมแค่อยากนั่งคุยกับคุณต่ออีกหน่อยจะได้ไหมช่างเป็นสุภาพบุรุษที่ไม่รู้ว่าหลุดมาจากยุคไหนแต่ก็ทำให้ทั้งคู่ค่อยๆสนิทสนมกันตามกาลเวลาจนเช้าวันหนึ่งขณะที่ป้าป๋ากำลังกลับจากเดินเล่นเขาดันได้ยินเสียงสาวกาแฟร้องช่วยด้วยจากห้องข้างๆเพราะเธอถูกหลอกให้มาส่งกาแฟร้อนหนึ่งแก้วแต่กลับมีลูกค้า4คนมาต่อแถวรอเคลมป้าป๋าได้ยินก็ไม่รอช้าพุ่งตัวทะลุกำแพงมาช่วยอย่างไม่กลัวเจ็บจะกลางแค่ไหนก็เรื่องของเองแต่อย่าคิดมาแตะต้องตัวเธอคนนั้นเพียงพริบตาเดียวไอ้พวกป้ากามก็ถูกอาจจนเละตุ้มเป๊ะเคราะห์ร้ายที่ข่าวการปรากฏตัวของลูกพี่สัตว์ประหลาดดังกระชอนจนโจทย์แก้วอย่างไอ้ปื๊ดอยากตามมาเอาคืนป้าป๋ารู้สึกว่าวันนี้มันเงียบแปลกๆเลยเปิดประตูออกมาเช็คปรากฏว่ามีมาเฟียแหกกันมาเป็นขยงรับคำสั่งมาขยี้ป๋าให้อยู่หมัดแต่ละคนพกอาวุธมาครบมือพร้อมเข้าฟาดฟันอย่างไม่หลักตัวกลัวตายป้าป๋าเห็นก็ขอเพ่นมาตั้งหลักขี้เกียจมีเรื่องชกต่อยติดๆกันแต่พวกนักเลงมันยอมง่ายซะที่ไหนถ้าเริ่มแล้วต้องไปให้สุดพยายามตามล่าไม่ทิ้งช่วงแล้วตึ้งจู่ๆก็มีรถซิ่งอัดแกเข้าอย่างจังขับพุ่งลอยลำเหินเวหาดิ่งมองพื้นทับป่าไว้แน่นแล้วไอ้ปืนโจทย์เก่าก็โผล่มายังได้จังหวะกะจะมายิงลาช็อตปิดจ๊อบให้เป็นตำนานขอเล็งลูกซองมาที่หน้าลวกเพกเก่าแล้วปังบันดันถูกสอยกระบาลจากด้านหลังโดยมีเจ้าของกระสุนลอยอยู่เหนือฟ้าฮีโร่สุดหล่อที่ถูกส่งมาช่วยในวินาทีสำคัญหลังจากนั้น6เดือนป้าป๋าพันถึกก็ถูกทาบทามให้มาอยู่หน่วยข่าวกลองร่วมงานกับฮีโร่สุดหล่อในฐานะรุ่นพี่รุ่นน้องรอทำภารกิจรับใช้ชาตินับแต่บัดนั้นส่วนคุณสาวกาแฟสุดสวยก็ถูกส่งไปพาฟื้นที่โรงพยาบาลอยู่พักใหญ่ภายในใจเฝ้านึกถึงแต่ป้าป๋าจอมพลังไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเรื่องราวของลูกค้าน่าโหดใจดีก็ยังถูกกล่าวขานในหมู่สาวๆนักชงและเมื่อเรื่องราวความรักเดินทางมาถึงตอนจบป้าป๋าก็โผล่มาสั่งเครื่องดื่มถึงคาเฟ่ตามบทแม้เธอจะแอบงอนที่เขาหายหน้าไปนานแต่ป๋าก็อธิบายอย่างจริงใจถึงผมจะจำทางไม่ค่อยเก่งแต่ก็พยายามหาคุณจนเจอนะครับถือเป็นจุดเริ่มต้นให้ทั้งคู่คบหากันในที่สุดแล้ว EP 11ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ป้าป๋าพันอึดต้องร่วมงานกับฮีโร่หนุ่มสุดหล่อยืมความสามารถเหาะบินกันไปทุกทีเวลาทำภารกิจแลบสุดยอดฮีโร่หนุ่มจะสังเกตการจากบนฟ้าจัดการโยนป๋าลงมาเป็นทุ่นระเบิดตุบจู่ๆป๋าพันอึดก็ร่วงลงมาทับเป้าหมายแล้วคอยรับปลดสายแทงวิ่งเข้าประจันหน้ากับพวกวายร้ายดึงดูดความสนใจแบบไม่สนวิธีการให้ฮีโร่หนุ่มที่ลอยตามมาสมทบไล่สอยตัวร้ายชิวๆจากด้านบนไม่ว่าจะมีกี่สิบคนก็ทยอยตายเกลี้ยงในพริบตาถือเป็นคู่หูที่โคตรไร้เทียมทานเสียดายที่ฮีโร่หนุ่มเป็นพวกดักแซนโดดพวกผู้ใหญ่ในองค์กรและแอบกังวลว่าหมอนี่จะหายหัวไม่ยอมกลับมารายงานตัวแม่สาวธุรการเลยถูกดึงมาอ่อยเหยื่อถูกหลอกให้เข้าไปตีสนิทเพื่อลวงความลับแต่แท้จริงเพื่อต้องการบ่มเพาะสายใยให้ผูกพันจนมาวันหนึ่งมีข่าวการตายปริศนาของผู้นำเกาเหนือใครๆต่างเชียร์ว่าเป็นการลอบสังหารแถมฮีโร่หนุ่มคิมโดชิกยังหายตัวไปในกลีบเมฆทำเอาผอ.ข่าวกลองหัวจะปวดนึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปแต่ถึงกระนั้นแผนหลอกให้รักของผอ.ก็ดูจะสำเร็จผลเพราะคุณแม่หน้าสวยก็เอาแต่งานมองหวานใจบนฟ้าฟ้าจนสุดท้ายฮีโร่หนุ่มก็แอบวกกลับมาหาเธอที่ห้องเพื่อมาจ้องมองกันที่หน้าระเบียงพร้อมแลกสัมผัสจูบด้วยความทวินหาเพลอคิดว่าจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วไม่ทันไรหน่วยสวัสดก็ปลุกมาตามคาดเข้ามาช่วยกันล็อกตัวฮีโร่หนุ่มไว้แน่นจับกดลงพื้นไม่ให้บินไปไหนแม้เขาจะพยายามสะบัดทุกคนที่ขวางทางแต่พอถูกคุณแม่หน้าสวยสั่งให้ยอมจำนนเจ้าตัวก็หมดเรี่ยวแรงจะขัดขืนยอมถูกคุมตัวไปอย่างโคตรช้ำใจทีแรกฮีโร่หนุ่มก็แกล้งไปหาผู้อำนวยการทำหน้าเจริญเหมือนไร้พิษสงแต่พอได้จังหวะเขาก็บินไปซัดกาดในห้องลอยตัวหลบกระสุนอย่างโคตรพลิ้วไม่ว่าจะมีกี่หัวก็โดนอัดปลิวหมดท่าจากนั้นก็จับไอ้ผอ.มาเป็นตัวประกันลอยบินทะลุหน้าต่างไปสูดอากาศบริสุทธิ์มือหนึ่งเล็งเป้ามาที่อดีตหวานใจที่วิ่งออกมายืนดูอย่างแตกตื่นปุ้งเสียงกระสุนดังสนั่นแต่มีแขนป้าป๋าพันอึดมารับไว้อย่างได้จังหวะแล้วฮีโร่หนุ่มก็ลอยหายไปในพริบตาคุณแม่หน้าสวยรู้อยู่เต็มอกว่าเขาต้องเสียสละมากแค่ไหนตั้งแต่ตอนที่เสี่ยงชีวิตบินกลับมาหา
แอบกระซิบข้างหูให้แกล้งหักหลังกันและยอมโดนจับอย่างง่ายๆงงๆเพื่อหลอกทุกคนว่าพวกเขาไม่เหลือเยื่อใยและเพื่อมอบอิสรภาพให้เธออีกครั้งหลังจากเหตุการณ์วุ่นวายในวันนั้นหน่วยข่าวกรองก็ถูกลดขนาดองค์กรคุณแม่ได้ย้ายไปประจำที่หน่วยงานอื่นแต่ก็ยังคอยทำโอทีตามลำพังจนมืดค่ำด้วยความหวังอันริบหรี่ว่าจะมีใครสักคนบินมาหาจากฟากฟ้าจนค่ำคืนหนึ่งในฤดูหนาวฮีโร่บินได้กลับใช้เท้าก้าวมาหาเธอช้าๆภายในใจรู้ว่าความสามารถของเขารังแต่จะสร้างปัญหาเลยขอสัญญาว่าจะลาทิ้งความหลังทั้งหมดเพื่อเริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยกันเหมือนคนปกติทั่วไปไม่นานทารกน้อยปองซอกก็เกิดมาผูกหัวใจของทั้งคู่คุณแม่รับหน้าที่เลี้ยงดูเต็มเวลาส่วนคุณพ่อก็สวมบทหัวหน้าครอบครัวลงทุนซื้อที่ทำไร่ในย่านชนบทวางแผนจะเกษียณเงียบๆในฐานะเกษตรกรแม้ทั้งคู่จะค้นพบความจริงว่าพลังพิเศษจะถูกส่งต่อทางสายเลือดแต่ก็ยังพยายามเลี้ยงดูลูกชายให้เหมือนคนปกติแล้วคอยปิดบังไม่ให้ใครรู้จนค่ำคืนหนึ่งคุณแม่หูดีก็ได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนมีผู้บุกรุกประมาณครึ่งกองร้อยใช่แล้วพวกหน่วยข่าวกรองไม่ยอมวางมือง่ายๆส่งฮีโร่รุ่นใหม่พร้อมกองกำลังติดอาวุธมาล้อมจับไอ้แสบคิมโดชิกถึงบ้านซึ่งเจ้าตัวก็รีบสั่งเสียภรรยาให้หวานใจพาลูกหนีไปใช้ชีวิตแบบคนปกติแล้วก้าวออกไปโชว์ตัวตามลำพังจากนั้นก็กระชากเจ้าหน้าที่มาเป็นตัวประกันพุ่งตัวบินอย่างเท่พยายามล่อให้ทุกคนไล่ตามเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกเมียหนีไปอีกทางไอ้หน่วยข่าวกลองมันเตรียมตัวมาดีกว่าคาดขอเปิดตัวฮีโร่รุ่นใหม่คนหนึ่งมองทะลุสิ่งของเล็งปืนแม่นระดับมือพลการอีกคนมีพลังไฟฟ้าวิ่งเข้ามาช็อตจืดจืดเหมือนปีกัดจูพอคุณพ่อพยายามลอยหนีก็โดนไอ้จอมพลังดึงตัวไม่ให้ไปไหนโดยไม่มีใครรู้ว่าเขาก็กำลังภาวนาเพียงสิ่งเดียวให้หวานใจพาลูกหนีไปอย่างปลอดภัยและนี่คงเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมคุณแม่ผู้น่าสงสารถึงต้องแบกบงซอกน้อยละหกละเหินตั้งแต่แปรปอแล้วหวังจะเลี้ยงดูเจ้าหนูให้โตมาเป็นคนปกติแล้ว EP 12ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ในห้วงเวลาไล่เลี่ยกันตอนที่หน่วยข่าวกรองถูกตัดงบป้าป่าพันอึดก็โดนย้ายสังกัดจากด่านหน้ากล้าตายกลายเป็นข้าราชการหน้าคอมและถือโอกาสขอคุณสาวกาแฟแต่งงานย้ายมาอยู่หลังรักประจำตำแหน่งนั่งดูละครทุกสุดสัปดาห์นัดกินปิ้งย่างกันทุกเดือนพอมีแรงก็จัดกิจกรรมอุ่นเตียงยามเช้าปั๊มปั๊มจนมีลูกสาวชื่อจางฮีซูหนูน้อยที่โตมาเติมความอบอุ่นให้ครอบครัวช่างเป็นชีวิตเรียบง่ายที่แสนลงตัวจนมาวันหนึ่งได้มีข่าวว่าสายลับเกาเหนือลักลอบเข้าประเทศมีรายงานการสูญเสียทหารเกาใต้จำนวนไม่น้อยพอ.เจ้าเก่าเลยได้รีเทิร์นตำแหน่งผู้นำองค์กรเพื่อฟื้นฟูกองกำลังฮีโร่ให้กลับมายิ่งใหญ่ป้าป่าพันอืดจึงโดนดึงตัวกลับมารับใช้ชาติอย่างไม่ต้องสงสัยโดยภารกิจแรกที่ถูกมอบหมายคือการตามคุ้มกันกองร้อยที่ริมชายแดนเพื่อค้นหาสายลับเกาเหนือที่กำลังหลบซ่อนตัวทันทีที่ทั้งสองฝ่ายมาปะกันที่กลางเขาทหารเกาใต้ก็ถูกรวมเม็ดมะยมใส่ไม่ยั้งป้าป่าเลยได้คิวจ้ำเท้าฝ่าดงกระสุนบุกไปเก็บพวกซุ่มยิงทีละคนสองคนโชคร้ายแต่ไม่หินยักษ์ไหลหล่นลงมาจากเนินเขาทยอยกลิ้งลงมาทับเจ้าหน้าที่ดับเป็นเบือป้าป่าผู้สู้ชีวิตเลยต้องวิ่งไปดูต้นตอจะมาเจอกับไอ้หนุ่มเสื้อแดงปริศนาที่น่าจะเป็นฮีโร่จากฝั่งเกาเหนือพอป่าลองเข้าไปวัดพลังกันตรงๆก็ดูจะสู้ไม่ได้เลยสักนิดทั้งความเร็วที่ไวเหนือเสียงกับความแข็งแกร่งที่เกินต้านทานแค่มันจับล็อกเป้าแล้วถีบส่งขึ้นฟ้าป้าป่าก็กระเด็นไปไกลหลายตลบก่อนที่มันจะกระโดดหายต่อมไปในอากาศที่แย่ไปกว่านั้นคือหลังกลับจากปฏิบัติการลับที่ล้มเหลวป้าป่าดันได้รับข่าวร้ายว่ามีอุบัติเหตุรถชนจนลูกสาวเข้าโรงพยาบาลส่วนคุณภรรยาก็จากไปกระทันหันทำเอาบุรุษพันอึดร้องไห้ฟูมฟายแทบหมดแรงจะหายใจทำได้เพียงสัญญากับภรรยาผู้ล่วงลับว่าจากนี้ไปผมจะดูแลลูกฮีซูให้ดีที่สุดแล้ว EP 13ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้และแล้วป้าป่าพันอึดก็กลายเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวอย่างไม่ทันตั้งตัวทั้งลองเข้าครัวทำอาหารทั้งฝึกซักเสื้อผับผ้าพยายามทุกอย่างเพื่อดูแลฮีซูน้อยให้ดีที่สุดหัวใจของป่าช่างคล้ายเพื่อนฮีโร่ในวัยเดียวกันเขาชื่ออาเฮียอีจังมังบุรุษแน่นนิ่งที่ตอบสนองได้ไม่เต็มร้อยพูดกับใครไม่ค่อยรู้เรื่องแต่กลับเคารพเชื่อฟังเมียเป็นที่สุดแถมยังคอยดูแลลูกชายหัวแก้วหัวแหวนจุงไม้จุงมือกันอย่างอบอุ่นรับส่งใกล้ชิดถึงรั้วโรงเรียนเรียกได้ว่าชีวิตนี้มีแต่คำว่าครอบครัว
คราะห์ร้ายที่เมียแกเป็นแม่ค้าตลาดนัดแถมถูกยืมตัวไปก่อม็อบต่อต้านการพัฒนาที่ดินต้องประจันหน้ากับตำรวจปราบจลาจลแล้วเอาแต่เฮลๆยืดเยื้อไม่ยอมกลับยกระดับการประท้วงจนมืดค่ำเลยโดนสลายการชุมนุมเละเทะไม่เป็นท่าทำเอาเฮียอีรู้สึกทำแมงทำไมวันนี้ภรรยาไม่กลับมาเสียทีและขอให้ลูกชายอยู่บ้านรอแป๊บแล้วลองวิ่งมาตามหาที่ตลาดพอเห็นหวานใจกำลังถูกตำรวจคุมตัวขึ้นรถเท่านั้นแหละจู่ๆเจ้าตัวก็สติหลุดเผลอปลดปล่อยพลังพิเศษสัตว์พวกตำรวจอย่างบ้าคลั่งใช้พลังโคตรละแข็งแกร่งสะบัดทุกคนปลิวกระเด็นเป็นเศษกระดาษคุณภรรยาเห็นก็ตะโกนให้แกรีบเพ่นเฮียแกเลยกระโดดหนีไปซะงั้นพอหน่วยข่าวกรองได้รับรายงานเรื่องฮีโร่ตัวใหม่ท่านผอ.ก็ลงมาบัญชาการด้วยตัวเองโทรเรียกป้าป่าพันอึดมานั่งงานสั่งให้ป่าลงไปจับปีศาจใต้ท่อระบายน้ำดูเหมือนฮีโร่สายแทงจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องคนหนึ่งอยากจะรีบคุมตัวเพื่อปิดจ็อบส่วนอีกคนก็เอาแต่วนเวอร์จะกลับบ้านเมื่อคุยกันไม่รู้เรื่องเฮียแกเลยต้องระเบิดกำปั้นซัดป่ากระเด็นเป็นหลายสิบเมตรและซ้ำด้วยท่าหมัดปืนกลของลูฟี่ต่อยไปก็เอาแต่ร้องโหยหวนหาลูกชายป้าป่าได้ยินก็เหมือนจะเข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อและวกกลับมาหาผอ.มือเปล่าบอกหมอนั่นคงกลับไปหาลูกที่บ้านครับท่านพอตาแก่ผอ.ตามไปเช็คก็เห็นเฮียแกวกกลับมาโอลูกชายจริงๆอีตาแก่เลยบ่นว่าเสียเวลาฮีโร่อ่องแบบนี้จะไปมีประโยชน์อะไรแต่จู่ๆกองกำลังพิเศษก็ถูกอัดกระเด็นออกมานอกห้องแถมเป็นฝีมือของเจ้าหนูตัวกระเปียกที่น่าจะโตขึ้นมาเป็นหัวหน้าห้องจอมพลังและตอนนี้กำลังใช้แววปกป้องคุณพ่อสุดชีวิตแต่แก่ผอ.เลยเพิ่งรู้ความลับเรื่องที่พลังพิเศษสามารถส่งต่อทั้งสายเลือดทำให้ป้าป่ารีบบึงตรงกลับบ้านกลัวว่าลูกสาวจะถูกจับไปรับใช้ชาติเลยรีบเก็บข้าวของเท่าที่จำเป็นอุ้มฮีซูนน้อยขึ้นมาอย่างทนุถนอมเพื่อพาแกหนีไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แบบคนปกติสุดท้ายป้าป่าก็มาลงเอยที่ร้านไก่ทอดพันอึดไก่ทอดอร่อยพ่อค้าใจดีแถมมีลูกสาวสุดสวยให้คอยดูแลและคือสู้ต่อแล้ว EP 14ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้วกกลับมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันตอนที่สุดสวยฮีซูเกือบโดนแป้นเหล็กฟันหน้าแม้ต้องอ้วงบงซอกจะพยายามบินไปช่วยแต่ก็สู้ฝีเท้าลมโกรธของหัวหน้าห้องไม่ได้เลยสักนิดโดนย่างซินพระเอกไปต่อหน้าต่อตาแถมดันมีเพื่อนในห้องมือปอนแอบถ่ายคลิปอัพขึ้นโซเชียลจึงกลายเป็นไวรัลไปทั่วอินเทอร์เน็ตร้อนไปถึงกองทัพเกาเหนือที่เชื่อว่าพวกเกาใต้กำลังฝึกฮีโร่รุ่นใหม่เลยออกคำสั่งให้สายลับตัวท็อปเคลื่อนไหวทันทีถ้าใครกล้าขวางก็จัดการได้เลยหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นสุดสวยฮีซูก็เริ่มสนิทกับหัวหน้าห้องเป็นครั้งแรกแม้เจ้าตัวจะเฉยเฉยไม่ยอมบอกเรื่องพลังของตัวเองแต่เธอก็พอมองออกแหละว่าเขาเป็นคนดีเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุในโรงยิมจนเป็นข่าวใหญ่โรงเรียนเลยประกาศยกเลิกคาบเย็นขอให้นักเรียนรีบกลับบ้านก่อนพระอาทิตย์ตกดินยกเว้นฮีซูที่รอสอบภาคปฏิบัติครูยังอยากให้ฟิตหุ่นในโค้งสุดท้ายและแนะนำให้เธอไปซ้อมที่ศูนย์กีฬาประจำเมืองที่แรกคุณเธอก็วกกลับมาหาปงซอกที่ห้องเรียนก็จะขอให้ตามไปช่วยเชียร์กันหน่อยแต่ดันเห็นเต้าอ้วงสินหน้าตุยๆดูทรงแล้วเหมือนกำลังงอนตุ๊บปองเธอเลยเดินมาจ้องหน้าไกลๆแล้วพุ่งมาจับแก้มนุ่มๆให้หายมันเคี้ยวทำเอาวาวบุ้นตัวลอยอีกตามเคยเล่นงอกันชิดใกล้ขนาดนี้แล้วใครมันจะไปทนไหวจากนั้นสองหนุ่มสาวก็ชวนกันไปศูนย์กีฬากะจะสวีวีวีตามประสามมอปลายโดยไม่รู้ตัวว่าใครบางคนกำลังสะกดรอยตามเย็นวันนั้นคุณแม่หน้าสวยเริ่มสัมผัสได้ว่ากำลังจะมีภัยร้ายมาถึงตัวเลยนัดเจอกับครูประจำชั้นเพื่อคาดคันถึงเรื่องในโรงยิมเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะทำไมถึงมีข่าวลือว่าพบยอดมนุษย์ในโรงเรียนซึ่งคุณครูก็อุตส่าห์ตีแป๊วมาซื่อๆบอกนักเรียนคงลือกันไปเรื่อยเปื่อยไม่ต้องกังวลนะครับทางเราจะไม่ปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกระหว่างนั้นเต้าอ้วงบงซอกก็กำลังจี๊ดจ๊ะนั่งรถกับหวานใจไปที่ศูนย์กีฬาแค่มีเธออยู่ใกล้ๆก็โคตรมีความสุขแต่พอรถจะถึงป้ายที่ต้องลงจู่ๆก็มีชายหน้าโหดมาโผล่ที่ด้านหลังแถมยืนจ้องอย่างกับจะรอขยุมหัวโชคดีที่รถคันนั้นมีนายเจียมเจี้ยมเป็นคนขับและสัมผัสได้ว่าน้องๆกำลังตกอยู่ในอันตรายเขาเลยตัดสินใจกระทืบคันเร่งเหยียบผ่านป้ายแบบไม่ยอมจอดแถมเร่งความเร็วไม่ยอมแผ่วดิบรถตรงสี่แยกอย่างไม่กลัวตายทำมาร้องพุทโธพุทโธกันทั้งรถจะมีก็แต่ไอ้นาโหดที่เอาแต่จ้องตาเขม็งเราก็เป็นพวกเกาเหนือที่พร้อมมาบดขยี้พวกยอดมนุษย์แล้ว EP 15ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้น
นายเจียมเจียมรู้สึกว่าน้องๆในรถกำลังตกอยู่ในอันตรายก็เลยใส่เกียร์เทอร์โบอัดสปีดเต็มแม็กซ์แซงทุกคันที่ขวางหน้าพุ่งรถตรงไปจอดที่หน้าโรงพักเพื่อให้พี่ๆตำรวจแห่มาดูอย่างโคตรเฉียบแต่พอลองหันมามองหาไอ้หน้าโหดมันก็ดันหายวับไปดื้อในฝั่งโรงเรียนมัธยมคุณแม่หน้าสวยก็ยังคาดคันคุณครูประจำชั้นว่าคุณเป็นใครกันแน่คะมาสอนที่โรงเรียนนี้นานแค่ไหนแล้วมันทำให้อดีตนาวิกโยธินอย่างครูนึกย้อนถึงความหลังตอนที่ก้าวเท้าไปสมัครงานที่หน่วยข่าวกรองยอมทำทุกอย่างเพื่อรับใช้ชาติเลยถูกบรรจุเป็นครูประจำชั้นที่โรงเรียนมัธยมจองวอนรับภารกิจเฟ้นหาเดอะสตาร์ที่มีพรสวรรค์เหนือมนุษย์แม้ทีแรกฮีโร่ไวแสจะหายากยิ่งกว่างมเข็มต้องคอยรับบทอาจารย์แนทแนวสัมภาษณ์น้องๆทีละคนทั้งพอเจอคนที่ใช้ได้ก็ยังต้องมาทดสอบสมรรถภาพร่างกายซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังกินแฮลไม่ผ่านเกณฑ์แถมระหว่างทำหน้าที่จิตวิญญาณอาชีพครูก็หล่อหลอมให้แกผูกพันกับนักเรียนอย่างไม่รู้ตัวกว่าจะรวบรวมดรีมทีมก็รอบไป10ปีที่ได้โคจรมาเจอหัวหน้าห้องจอมพลังเต้าอ้วนบงซอกตัวลอยกับสุดสวยฮีซูไม่รู้จักเจ็บที่คุณแม่ถามว่าเป็นครูมานานแค่ไหนหมดเทอมนี้ก็10ปีพอดีครับไม่ทันไรป้าป่าพันอืดก็บังเอิญมาหาครูประจำชั้นเหมือนกันคุณแม่เลยหลีกทางให้แกคุยต่อก่อนจะเดินสำรวจรอบๆจนเห็นกล้องวงจรปิดทั่วทุกทีกล้องที่คอยบันทึกทุกความเคลื่อนไหวแล้วส่งภาพไปที่ห้องครูใหญ่แต่ดันมีพานโรงตัวแสบกำลังแอบดูอยู่เงียบๆแถมยังยกหูโทรหาใครบางคนบอกเข้ามาได้เลยนะชั้นหนึ่งมีผู้หญิงน่าสงสัยห้องแนแนวมีครูกับผู้ปกครองห้องทบทวนมีหัวหน้าห้องห้องน้ำมีไอ้กุยไม่ยอมกลับบ้านใครจะไปรู้ว่าคุณแม่หูดีจะได้ยินทุกคำพูดและเดินตามต้นเสียงไปที่ห้องครูใหญ่เปิดประตูเข้ามาดูแม่เย็นแม่บ้านจะแอบแปลวทำโอทีแต่สำเนียงพูดมันเกาเหนือชัดๆนางคงเป็นสายลับที่เพิ่งส่งสัญญาณไปบอกกำลังเสริมให้เข้ามากวาดล้างทุกคนในโรงเรียนให้สิ้นซากแล้ว EP 16ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ตัดกลับมาที่หนุ่มสาวม.ปลายที่ไม่รู้อีโนอีเนอุตส่าห์มีคนพามาส่งที่สน.ปลอดภัยแต่น้องๆดันแอบย่องหนีเพราะอยากมาสวีวีวีที่ศูนย์กีฬากัน2ต่อ2ใกล้สอบปฏิบัติครั้งสุดท้ายเธอต้องสู้ให้เต็มที่นะแล้วบงซอกก็ปลีกตัวไปซื้อน้ำเย็นๆเพื่อจะช่วยให้กระชุ่มกระชวยไม่คิดว่าขณะที่สุดสวยฮีซูกำลังซ้อมวิ่งตามตารางจะมีไอ้หน้าโหดมาปรากฏตัวลอยมาโผล่ที่ด้านหลังแล้วจู่ๆก็พุ่งมาจับฮีซูโยนอัดโต๊ะปิงปองดังแอบทำเอาเจ้าตัวโคตรงงพยายามวิ่งเข้าไปบวกกับคู่ต่อสู้แต่แขนไม้จิ้มฟันของเธอดันอ่อนแอเกินไปและโดนไอ้โหดจับล็อกพาบินขึ้นฟ้าลอยขึ้นไปกลางสนามขอทดสอบหน่อยสิว่าเธอมีพลังอะไรกันแน่แล้วก็ปล่อยนางหนูลงพื้นอย่างไรปลานีวินาทีที่สุดสวยฮีซูกำลังจะล่วงมงโลกหนุ่มน้อยบงซอกก็วกกลับมาได้ทันเวลาพุ่งทะลุกระจกหน้าต่างบินเข้ามารับร่างหวานใจไว้ได้อย่างเฉียดฉิวลอยเหินขึ้นฟ้าอย่างเททำเอาฮีซูยังเกือบหยุดหายใจนี่นายเพิ่งช่วยชีวิตฉันไว้เลยนะทั้งคู่ลงมาแลนดิ้งที่พื้นอย่างปลอดภัยไม่ต่างกับไอ้หน้าโหดที่ลอยมาประจันหน้าน้องๆเลยหันมามองหน้ากันบอกสู้สิครับรออะไรแล้วก็พุ่งเข้าไปหาเป้าหมายอย่างไรแผนการแน่นอนว่างานนี้จบไม่ค่อยสวยเท่าไรขนาดไอ้โหดพยายามออมมือเพื่อประเมินพลังน้องๆเต้าอ้วงยังโดนเหยียบแปะลงพื้นจับโหนแอดเสาแล้วคลุมด้วยตะข่ายงอยงอยงงงงไม่ต่างกับฮีซูไรเจ็บที่โดนบินเตะทีเดียวปลิวกระเด็นไปนอนแอ่งแมงหมดสติข้างทางในฝั่งของโรงเรียนก็เจ้มจนไม่แพ้กันยายพันโรงสายลับถูกคุณแม่จับโปะได้นางเลยเผยท่าแท้งัดอาวุธขึ้นมาฟาดฟันก็จะปิดปากคนรู้มากเพ้อว่าพวกเกาใต้ต้องตายให้หมดแต่เผอิญคุณแม่ดันว่องไวจับจังหวะได้ถูกท่าทำทีวิ่งมาตั้งหลักและเคลื่องจากการอาศัยอย่างแม่นยำทำเอาเจ๊แกนน็อกดับไปแล้วหนึ่งแต่สถานการณ์คนอื่นๆกลับไม่ดีสักเท่าไหร่ป้าป่าพยายามอัดไอ้ยักษ์แปลกหน้าที่กล้ามายำถึงในโรงเรียนแต่มันดันฟื้นขึ้นมาจิกหัวป๋าปล่อยหมัดดินระเบิดจนแกกระเด็นไปจมกองหนังสือส่วนหัวหน้าห้องที่อยู่ทบทวนบทเรียนถึงดึกก็เจอกับตัวประหลาดวิบวับกระโดดเข้ามาปวกแบบไม่ทันตั้งตัวไม่ต่างกับไอ้กุ้ยที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยดันโดนแกงเกาเหนือต่อยฟรีมีครูประจำชั้นวิ่งเข้ามาช่วยพร้อมไม้เรียวเงยๆพยายามเข้าไปบูแต่ก็โดนสวนกลับหน้าหงายทันมันถูกยิงขู่ไม่ให้กล้าหืออือด้วยสปิริตความเป็นครูอันแรงกล้าก็เลยสวมกอด น้องกุ้ยแม้จะไม่ได้เกิดเป็นฮีโร่เหนือมนุษย์แต่ก็ขอเป็นฮีโร่ที่ปกป้องนักเรียนด้วยชีวิต
ึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดก็ถูกรับฟังรับรู้โดยคุณแม่หน้าสวยที่กำลังตรวจปืนพกคู่ใจเตรียมจะหาทางช่วยทุกคนในโรงเรียนแล้ว EP 17ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขณะที่ไอ้หน้านิ่งเกาเหนือกำลังบีบครูประจำชั้นให้ส่งประวัติฮีโร่รุ่นใหม่ของพวกเกาตายจู่ๆมันก็ต้องล่าถอยหนีกระสุนคุณแม่ที่ตามมาช่วยในจังหวะสำคัญโดดหลบไปตั้งหลักในห้องเรียนก่อนจะเล็งหาเจ้าของปืนอย่างไรทิศทางต่างกับคุณแม่ที่พยายามตั้งสติใช้สายตาแม่นยำระดับไมโครเมตรเห็นกอกน้ำใสๆสะท้อนไปทางเป้าหมายเลยจัดการยิงเปรี้ยงส่งกระสุนชิงกอกกระเด็นไปเฉี่ยวไอ้นิ่งเกาเหนือและอ้อมไปทางหน้าต่างเฮดช็อตดังปังปิดเกมชิวๆใน2นัดหัวหน้าทีมเกาเหนือได้ยินเสียงปืนและรีบตามมาสำรวจปรากฏว่าเจอแม่เล็งขู่อย่างโหดพวกเกาเหนือมีธุระอะไรที่นี่กันแน่คุณหัวหน้าเลยเพ้อว่าทุกอย่างมันเริ่มจากไอ้คิมโดชิแค่คนเดียวย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนมีผู้บุกรุกจากเกาตายบังอาจใช้เดี่ยวลอบเข้าวังท่านผู้นำพวกเราระดมกำลังเป็นกองร้อยพยายามสุดความสามารถแต่ก็หยุดไอ้หนุ่มนั่นไม่อยู่มารู้ทีหลังว่ามันชื่อคิมโดชิกเป็นฮีโร่หนุ่มไร้เทียมทานจากเกาตายที่ห่อเหินเดินอากาศได้ไวดังอินทรีแถมยังเล็งเป้าแม่นยำราวจับวางแม้มันจะเลี่ยงจุดสำคัญเพื่อไว้ชีวิตเหล่าทหารแม้สุดท้ายมันจะไม่ได้สังหารท่านผู้นำเพราะเห็นท่านป่วยกำลังจะตายแต่เหตุบุกเดียวในครั้งนั้นดันสร้างความอัปยศให้กองทัพจะมีคำสั่งก่อตั้งหน่วยยอดมนุษย์ของเกาเหนือบางทหารนับแสนถูกฝึกอย่างวิปลาสเพื่อคัดเลือกผู้รอดมาเพียงหยิบมือบางก็ห่อเหินได้เหมือนคิมโดชิกบางก็มีพลังโคตระแข็งแกร่งบางก็ด้านชาไม่รู้จักเจ็บและอีกราว10ปีให้หลังได้ข่าวว่าคิมโดชิกมันถูกจับที่เกาตายเพื่อเสนอภารกิจสุดท้ายให้ทำก่อนเกษียณอุตส่าห์ส่งหมอนั่นมายามที่วังท่านผู้นำอีกคนปินเออร์ละเหยไม่รู้ร้อนรู้หนาวรอบนี้เราเลยจัดหน่วยฮีโร่มาต่อก่อนช่วยกันคนละไม้ละมือถึงมันจะแน่สักแค่ไหนไวร้ายเหนือมนุษย์อย่างมันก็ต้องอยู่ชดใช้กรรมที่ดินแดนเหนือหัวหน้าทีมเกาเหนือเลยสรุปให้ฟังชัดๆว่ามันแค่มายับยั้งไม่ให้ใครผลิตไวร้ายอย่างไอคิมโดชิกขึ้นมาอีกแล้วก็ยิงขู่เปลี่ยงๆจนคุณแม่รีบเพนหนีไปตั้งหลักในฝั่งของเต้าอ้วงบงซอกที่ถูกร่างแห่เป็นปลาสวายติดอวนไอ้หน้าโหดก็เริ่มย่วมโมโหเพื่อประเมินกำลังบอกเห็นแกลอยได้เรานึกถึงไอ้หนุ่มที่ชื่อคิมโดชิกตอนนั้นฉันก็เป็นคนจับมันเองกับมือวินาทีที่บงซอกได้ยินชื่อพอเจ้าตัวก็โกรธจนฉีกตะข่ายอย่างเดือดพุ่งตัวชาร์จคู่ต่อสู้ตรงหน้าเข้าไปล็อกเป้าหมายที่ด้านหลังพันธนาการแขนขาให้มันดิ้นไม่หลุดพยายามปิดหูปิดตาเข้าทางสุดสวยฮีซูที่เพิ่งได้สติขวานลูกตุ้มเหล็กหนักๆมาจากพื้นนึกถึงวิชาพละที่เคยซ้อมเหยียบให้มันกำให้แน่นเล็งให้โดนสัตว์ลูกเหล็กอัดเต็มเบ้าหน้าไอโหดส่งมันกระเด็นเป็นนอนน็อกเคโอเอาคืนได้แบบโคตรฟลุกคนสุดท้ายที่น่าเป็นห่วงคือหัวหน้าห้องจอมพลังที่กำลังดวลข้ามรุ่นกับไอ้แกล่งเกาเหนือแต่กลับถูกรับน้องอยู่ฝ่ายเดียวขนาดพยายามเพ่นมาตั้งหลักก็โดนพุ่งมาดักหน้าจับเวียงอัดกำแพงพร้อมซัดต่ออย่างโคตรเดือดแล้ว EP 18ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้หัวหน้าห้องพยายามต่อยข้ามรุ่นแต่ดูเหมือนแกจะเลเวลต่ำไปเลยโดนสายกลับอย่างดูไม่จืดแทบจะรู้ผลตั้งแต่ยังไม่จบยกแรกในนาทีที่น้องฝืนใจฮึดสู้อย่างอ่อนแรงตุ้มเสียงระเบิดก็ดังมาแต่ไกลไม่คิดว่าเฮียอ๋องจะตะกุยกำแพงมาอย่างเดือดเห็นลูกไม่กลับบ้านเลยวิ่งมาช่วยอย่างไวเข้าไปบวกกับไอ้แกล่งเกาเหนือสัตว์มันกระเด็นทะลุกระจกตามไปอัดต่อยังไม่เว้นช่องไฟเอาคืนให้ลูกชายแบบทบต้นทบดอกใครยุ่งกับลูกมันต้องโดนแต่ส่งขึ้นเพดานแล้วทุบซ้ำจนน็อกลงพื้นมาไวเคลมไวยังไม่เกรงใจใครอีกคู่หนึ่งที่ดุดันไม่แพ้ใครคือป้าป่าพันอึดกับไอ้ยักษ์เกาเหนือเพราะทั้งคู่ดันมีพลังฟื้นฟูแบบข้ามไม่ตายไม่ว่าจะผลัดกันต่อยสกีมัดก็เหมือนจะวนไปไม่มีที่สิ้นสุดส่วนในฝั่งเต้าอ้วนปองซอกพออาดไอ้โหดเสร็จก็รีบมาหาหวานใจที่ดูเหมือนฟื้นฟูร่างกายจนหายเจ็บไปนานแล้วแต่เจ้าตัวกลับแอบสารภาพรักไปเนียนๆอย่าเป็นอะไรไปนะฮีซูฉันยังไม่ได้บอกชอบเธอเลยแหมแหมนี่กำลังสารภาพรักแนวไหนฉันเองก็ชอบนายเหมือนกันยะหวานกันไม่ทันไรไอ้หน้าโหดก็เริ่มได้สติเพราะหัวหน้าโทรมาขอกำลังเสริมมาเลยรีบหอบไปสมทบที่โรงเรียนปองซอกดันหูดีบังเอิญได้ยินว่าตอนนี้แม่อยู่ที่นั่นนอนเลยเทคออฟขึ้นฟ้าแหวกว่ายไปในอากาศเปิดโหมดเทอร์โบพุ่งตรงไปช่วยแม่อย่างโคตรเสียวจากนั้นไม่นานทีมเกาเหนือดันเปิดฮีโร่ตัวสุดท้ายในตอนเกือบจบมันชื่อเอมเมอร์ตบแต่เท่าที่ใช้เวลาทั้งชีวิตในค่ายกักกันตบตีมันแรงเป็นแสนล้านครั้งจนฝ่ามือแข็งแกร่งดังหัดอรหันต์ม
มันแค่แกว่งแขนมาประสานกันก็เกิดคลื่นเสียงคลื่นต่ออัลตราโซนิกพุ่งอัดอาคารเรียนแตกเป็นเสียงป้าป่าพันอืดรู้ทันทีว่าคืนปล่อยไว้โรงเรียนคงถล่มในไม่ช้าเลยพยายามวิ่งไปอัดมันสักตังแต่ยังไม่ทันได้ประชิดตัวมันก็ดันปล่อยคลื่นเสียงแซดป่ากระเด็นเป็นลาย10เมตรงานนี้เลยต้องขอใช้บริการเฮียอ๋องที่ทะลุหน้าต่างมายังดุดันมาถึงก็ต่อยตีไม่เว้นช่องไฟใครกล้ามาระเบิดโรงเรียนรู้พ่อจะกระทืบมันให้หมดใครจะไปคิดว่าไอ้มือตบจะเล่นใหญ่ขอใช้ท่าไม้ตายสุดท้ายง้างวงสวิงจากบนฟ้าฟาดป้าบลงพัสุธากลายเป็นฝ่ามือเง็กเซียนบีบอัดแผ่นดินรอบๆสั่นไหวตึงตังแล้วตุ้มเกิดระเบิดซีโฟขนาดย่อมสัดโครงสร้างอาคารเรียนถล่มเละลงมาทั้งแถบหวังจัดการฮีโร่เก่าใต้แบบล้างกระดานจนคุณแม่ที่อยู่ข้างล่างโคตรงงว่าเมื่อกี้มันพลังอะไรกันแน่ฟ้าแล้ว EP 19ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้จู่ๆอาคารเรียนก็โดนถล่มไปเกือบครึ่งแถมไม่น่าโหดบินได้ยังวกกลับมาไล่ยิงพวกเก่าใต้ที่รอดชีวิตโดยเฉพาะยายคุณแม่หน้าสวยที่กำลังหลบอยู่ใต้หลังคาขณะที่มันกำลังจะลั่นไกปิดจ็อบจู่ๆตะว่างบงซอกก็พุ่งมาแต่ไกลเฉียวไอ้โหดดังฟิ้วแล้วก็วกกลับมากระชากคอเสื้อพยายามรวมหมัดแต่ดันโดนเตะปลิวไอ้หัวชักกระบอกขึ้นมาขู่เดี๋ยวจะสอนให้รู้ว่าผู้ใหญ่เขาสู้กันยังไงในตอนนั้นนายเจียมเจียมดันขับรถบัสคู่ใจโผล่มาร่วมแจมศึกสุดท้ายถึงในโรงเรียนเห็นบงซอกกำลังตกอยู่ในอันตรายเลยปีนขึ้นหลังคารถหย่อนเท้าชาร์จแบตลูกโตจนพลังไฟฟ้าไหลไปทั่วร่างขอสวมวิญญาณยอดมนุษย์อังปังแมนปล่อยพลังสายฟ้าทันเดอร์โบลต์ยิงทะลุขึ้นฟ้าพุ่งไปเฉียวแขนไอ้โหดดังเปลี่ยงจนมันร่วงลงมาเกือบขิดสุดท้ายทีมเกาเหนือก็เหลือหัวหน้ายศร้อยเอกที่กำลังนึกย้อนไปถึงคำสั่งท่านนายพลกำชับให้กวาดล้างยอดมนุษย์เก่าตายและขโมยเอกสารการฝึกฮีโร่ไว้สายกลับมาเพื่อชาติไม่ต้องฝืนใจออรับทราบแต่ก็เชื่อว่าหากทำสำเร็จทั้งสองประเทศก็จะตอบโต้กันไปมาไม่จบสิ้นและสั่งให้โหดรักษาชีวิตไว้เพ่นกลับไปหาลูกเมียที่ดินแดนเหนือส่วนตัวเองก็เลือกจากไปอย่างสงบในนาทีรู้ดีว่าทหารทุกนายไม่เคยกระหายการต่อสู้แต่ดันมีผู้นำคลั่งรบสติแตกที่เอาคำว่าเสียสละเพื่อชาติมาหลอมสมองอย่างผิดระหว่างนั้นไอ้ยักษ์เกาเหนือที่รอดตายจากตึกถล่มก็พยายามจะลงมาช่วยไอ้มือตบที่ติดอยู่ในซากปรักหักพังแต่มันกลับบอกลาด้วยความหวังดีฉันอยู่ตรงนี้สบายแล้วเพื่อนแกหนีไปใช้ชีวิตอย่างที่มนุษย์ควรใช้เธอไอ้ยักษ์เลยเพ่นออกมาจากโรงเรียนจนบังเอิญไปชนกับสาวปริศนาสาวสวยพันอึดใจดีอย่างฮีซูที่เห็นแกยืนร้องไห้ไม่มีที่ไปใจหนึ่งก็ห่วงบงซอกับคุณพ่อแต่ก็ขอแวะปลอบโยนไอ้ยักษ์นอมแนมอย่างอบอุ่นใครจะไปคิดว่าไอ้ยักษ์จะจับพลัดจับพลูกลายมาเป็นแรงงานต่างด้าวของร้านไก่ทอดเฉยแม่ป่าจะไม่ค่อยถูกใจกับไอ้นี่สักเท่าไหร่แต่ก็ต้องตามใจลูกสาวฮีซูที่ขอให้ช่วยครอบครัวไก่ทอดเลยกลายเป็นแหล่งรวบรวมฮีโร่พันอืดไว้ในที่เดียวตัดกลับมาที่ฝั่งเกาเหนือไอ้โหดบินได้รอดกลับมารายงานตัวแค่คนเดียวแต่ท่านนายพลกลับไม่เห็นใจเลยสักนิดสั่งให้ไปฝึกฮีโร่ชุดใหม่มาด่วนๆไอ้โหดเลยขอยุติโครงการพิเรนเปิดกลไกลูกโม่ประดิษฐ์เหนี่ยวไกลอย่างเฟี้ยวแกรกแกรกแล้วปุ้งเฮดช็อตไอ้นายพลขาเก้าอี้ประจำตำแหน่งแล้วเอาลูกโม่ไปให้คิมโดชิกที่ค่ายกักกันบอกถึงเวลาที่แกต้องจบเรื่องนี้บ้างฮีโร่หนุ่มเลยบินกลับไปเยี่ยมที่ทำงานเก่าเข้าไปปิดจ็อบไอ้เท่าผอ.เจ้าของโครงการเพื่อยุติตำนานฮีโร่ยอดมนุษย์ให้สิ้นสุดที่รุ่นเราและแล้วก็ถึงเวลาพิธีจบการศึกษาของโรงเรียนจองวอนน้องๆกำลังจะได้ใช้ชีวิตในรั้วมหาลัยประวัติของฮีโร่ไว้ใส่ทั้งหมดในโครงการถูกส่งต่อให้ป้าป่าพันอึดเก็บรักษาไว้เพื่อการไม่ให้ผู้ใหญ่ใจร้ายหลอกใช้ประโยชน์จากพลังพิเศษของใครอีกส่วนสุดสวยฮีซูก็ขอใช้เวลาช่วงสุดท้ายในฐานะน้องม.ปลายเข้ามาล้ำลึกความทรงจำในห้องเรียนตามลำพังความหลังเทอมสุดท้ายที่เต็มไปด้วยเต้าอ้วงปองซอกตั้งแต่บังเอิญเจอกันครั้งแรกบนรถบัสเริ่มรู้จักกันในห้องเรียนใกล้ชิดถึงในโรงยิมแล้วโปแตกอย่างโปปาช่างเป็นหนุ่มน้อยที่ใส่ซื่อขณะเข้าห้องนอนยังไม่ได้จับมือแต่ก็ร่วมฝ่าฟันอุปสรรคกันอย่างดุเดือดถือเป็นชายในฝันที่อยู่ด้วยและอบอุ่นเป็นไหนๆสุดท้ายเมื่อทุกอย่างถูกซาซางฮีโร่หนุ่มก็หาจังหวะล่อนลงมาจอดที่ดาดฟ้าร้านหมูทอดมารอเจอลูกชายที่โตเป็นหนุ่มกับหวานใจภรรยาที่พลัดพรากจากกันมาหลายปีมันช่างดีเหลือเกินที่ได้โคจรกลับมาเติมเต็มคำว่าครอบครัวอีกครั้งแล้ว EP 20ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้
และแล้วการเดินทางของซีรีส์เรื่องฮีโร่ไว้ใจหัวใจเปาวิลก็จบบริบูรณ์ขอบคุณทุกคนที่ติดตามให้กำลังใจกันเสมอมาหลังจากนี้จะมีเรื่องใหม่ให้ติดตามกันต่อไปถ้าอยากรู้ว่าจะสนุกแค่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องคุกกี้มูฟี่กับคุกกี้ชาแนลกันไว้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ